สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่รอเข้ามากันนะคะน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะทักทายแนะนำชื่อพี่ได้รู้จักกันได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้เนาะพี่ก็มีคอร์สมาแนะนำให้น้องๆนะคะเป็นคอร์สสำหรับนี่เลยสำหรับนาย10ตำรวจนะคะก็คือคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สสำหรับนาย10ตำรวจเนาะที่ว่าเป็นคอร์สที่ว่าพูดว่าไงดีเป็นคอร์สสำหรับนักเรียนใน10หรือว่าเหมาะสำหรับเนาะเหมาะสำหรับนักเรียนใน10หรือว่าใน10หรือว่าคนที่เป็นใน10ตอนนี้นะที่ว่าแบบยังมีเกณฑ์สอบได้เนาะก็คือเป็นใน10ไปสู่ใน100นั่นเองนะคะก็คือคอร์สนี้นะก็จะเป็นการเรียนแบบไลฟ์สดเหมือนกันก็คือจะไลฟ์สดวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละแล้วก็พี่ก็จะสตรีมไลฟ์ไว้เป็นวิดีโอสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยไอ้พี่อธิบายสำหรับคอร์สนี้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือมีคอร์สนี้เนี่ยมีแนะนำทั้งด้านการออกกำลังกายด้วยเลยนะคะแล้วก็คอร์สนี้นะคะก็คือจะเป็นการปูพื้นฐานให้ทั้ง5วิชาเลยเนาะแล้วก็มีข้อสอบมาให้ด้วย5วิชาคือมีทั้งคณิตวิทย์อังกฤษไทยสังคมนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับคอร์สนี้ที่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเนาะก็คือคอร์สนี้เนี่ยจะมีพี่ที่ได้โควต้าใน10นะคะไปเป็นใน100เนี่ยมาเทรนให้น้องๆแบบจริงๆเลยเนาะก็คือจะมาพูดแนะนำแล้วก็มาเป็นโคชิ่งดูแลให้น้องๆเลยนะคะสำหรับคอร์สนี้คอร์สนี้ก็คือเหมาะสำหรับนักเรียนใน10หรือว่าคนที่เป็นใน10แล้วเนาะแต่ว่ายังสามารถสอบได้นะคะแต่ก็อันนี้พี่ก็มาแนะนำคอร์สเนาะอันนี้เป็นโปสเตอร์คอร์สนะคะนี่อันเนี้ยโปสเตอร์คอร์สนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถหลังไมค์ไปที่เพจได้เลยเพจทหารพาติวเตรียมทหารนะคะแต่ก็น้องคนไหนที่จะสอบเตรียมทหารใช่ไหมก็ยังมีคอร์สสำหรับเตรียมทหารอีกนะเป็นคอร์สตอนเทอม1อันนี้พี่ก็ยังไม่พูดรายละเอียดมากมายถ้าเกิดว่าน้องอยากรู้ก็ไปสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนบางคนน้องเข้ามาก็งงๆว่าใครเนี่ยมาพูดเรื่องคอร์สนี้ได้ยังไงก็คือพี่นะคะพี่ชื่อนางสาววีลินนะคะก็คือเป็นน้องสาวของพี่โซ่นะคะเรียกสั้นๆว่าพี่ซินก็นั่งเองนะคะพี่แบ็คกราวด์ของพี่นะก็คือตอนนี้พี่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะภาควิชาวิศวกรรมเคมีวันนี้ก็คือพี่จะมาสอนฟิสิกส์นั่นเองเป็นวิชาถนัดของพี่เลยก็คือจะมาสอนฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แนวราบนะคะน้องคนไหนก็ทักทายกันได้เลยเนาะสวัสดีค่ะเข้ามาดูกัน11คนแล้วทักทายให้พี่ได้รู้จักกันได้เลยนะคะว่าแบบชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวรอเข้ามากันเยอะก่อนเดี๋ยวพี่จะเริ่มสอนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยพี่ก็จะมาสอนเนื้อหาเรื่องการเคลื่อนที่แนวราบเนาะว่าการเคลื่อนที่แนวราบเนี่ยเป็นยังไงมีสูตรอะไรบ้างลักษณะโจทย์เป็นยังไงแล้วก็ตอนสุดท้ายเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือพี่จะเอาข้อสอบเก่าเป็นข้อสอบจริงนะคะมาเฉลยให้น้องให้น้องได้ฝึกทำแล้วก็เฉลยแบบละเอียดแสดงวิธีทำให้น้องเห็นด้วยเลยนะคะแนะนำตัวกันได้นะเข้ามากัน16คนแล้วถ้าเกิดใครสนใจคอร์สนี้นะคะ Study from Home เป็นคอร์สออนไลน์นะสำหรับใน10ส่วนใน100ก็คือสามารถทักไปถามได้ที่เพจได้เลยน้องๆที่เข้ามาทักทายให้พี่ได้รู้จักหน่อยชื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยวรอเข้ามาเยอะอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มสอนละแล้วก็น้องๆคนไหนที่เข้ามาช้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะว่าอันนี้พี่ไม่ได้ลบไลฟ์นะคะก็คือเดี๋ยวพี่จะสตรีมไว้เลยก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเยอะกว่านี้หน่อยอ
ทายให้รู้จักกันได้นะอ่ะถ้ายังไงก็งั้นเดี๋ยวพี่จะเริ่มสอนเลยแล้วกันนะคะยังไงพี่ก็ฝากคอร์สนี้ด้วยนะเป็นคอร์สจากนาย10สู่นาย100นะคะไปกันเข้าเนื้อหาของเรากันเลยเนาะวันนี้เรื่องการเคลื่อนที่แนวราบไปการเคลื่อนที่แนวราบนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ linear motion เนาะอย่างแรกที่จะต้องรู้นั่นก็คือตัวแปรนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยนั่นก็คือระยะทางภาษาอังกฤษก็คือ distance นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว s นั่นเองเป็นตัว s เล็กนะระยะทางก็คือเราจะเริ่มนับก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปถึงจุดสุดท้ายเลยโดยที่จะต้องเป็นการเคลื่อนที่จริงนะคะก็คือไม่ว่าแบบว่าเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะคดเคี้ยวขนาดไหนก็คือนับหมดเนาะแล้วก็ระยะทางของเราเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะคะส่วนอันที่2นั่นก็คือการกระจัดนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ displacement การกระจัดเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะก็เลยต้องมีหมวกด้วยปริมาณเวกเตอร์เป็นยังไงก็คือจะทราบได้ทั้งทิศทางแล้วก็ขนาดเลยแต่ไอ้ระยะทางเนี่ยมันเป็นปริมาณสเกลาก็คือมันจะไม่มีหมวกตรงเนี้ยมันจะไม่มีสเกลาก็คือจะรู้แค่ว่าขนาดเนาะสำหรับการกระจัดเนี่ยก็คือคล้ายๆกันคือเป็นระยะจากจุดเริ่มต้นเป็นจุดสุดท้ายนะคะโดยที่มันจะต้องมีค่าสั้นที่สุดหรือว่าพี่เล็กง่ายก็คือมันเป็นทางลัดของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันเนาะสำหรับอันนี้เผื่อน้องบางคงงงเนาะว่าระยะทางกับการกระจัดต่างกันยังไงก็พี่มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือนี่เลยนะคะบอลเคลื่อนที่จาก A ไป B ไป C นะคะให้จงหาระยะทางแล้วก็การกระจัดของบอลจาก A ไป Cมีน้องคนไหนตอบได้ไหมคะว่าระยะทางเท่าไหร่แล้วก็การกระจัดเท่าไหร่มีตอบได้บ้างไหมอันนี้ง่ายๆเลยง่ายเลยสำหรับตัวอย่างอันนี้มีใครตอบได้บ้างเปล่าไหนๆรอขอตอบมาสักคนนึงก่อนมีใครตอบได้ไหมอันนี้ง่ายๆเลยนะถ้างั้นพี่เฉลยแล้วกันเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าวันเนี้ยพี่มีโจทย์มาให้เยอะเลยสำหรับระยะทางใช่ไหมระยะทางก็คือการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนที่ทั้งหมดเนาะก็คือนี่เลยระยะทางก็คือจะนับตั้งแต่ A ไปถึง C ใช่ไหมพี่ก็จะเริ่มตั้งแต่นี่เลยนะคะตั้งแต่นี่เลย4เมตร A ไป B ตรงนี้แล้วก็คือ3เมตรตรงนี้นะคะก็คือเอามาบวกกันให้หมดเลยมีน้องตอบถูกด้วยนะคะนี่เลยระยะทางของเรานะคะ S นะคะก็คือจะเท่ากับ4บวก3เนาะก็จะเท่ากับ7เมตรส่วนการกระจัดเนี่ยก็คือจะเป็นทางลัดของเราถูกไหมทางลัดของเราก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเลยพี่ก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้คือการกระจัดของเราแล้วก็คุ้นๆไหมว่ามันเป็นสามเหลี่ยมพีทาโคลัสก็คือเป็นสามเหลี่ยมยังไงเดี๋ยวพี่วาดให้ดูข้างๆนี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะที่ว่าเป็นสับตรงนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมแล้วก็มันคือ3 4 5ใช่ไหมดังนั้นการกระจัดของเราก็คือง่ายๆเลยตรงนี้คือ5นั่นเองหรือว่าสำหรับน้องบางคนไม่รู้ก็คือมันมาไงก็คือมาจากอันนี้นะคะ square root ของ4กำลัง2บวก3กำลัง2เนาะก็เท่ากับก็ไปคิดเลขกันมาได้5เมตรนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นง่ายๆเนาะระยะทางกับการกระจัดแยกให้ถูกก่อนแล้วก็สำหรับตัวแปรที่3นะคะตัวแปรที่3ก็คือเวลานั่นเองหรือว่ามีตัวย่อนั่นคือตัว t เล็กนะคะเวลานะคะก็คือเป็นช่วงเวลาในการเคลื่อนที่นะคะก็คือจะมีหน่วยเป็นวินาทีหรือเป็นตัว s เล็กอย่าสับสนเนาะอย่าสับสนกับ e 2อันแรกนี้นะแล้วก็ตัวแปรที่4ของเราก็คือความเร็วต้นนะคะภาษาอังกฤษก็คือ initial velocity นะคะเราจะย่อกันด้วยตัว u เนาะแล้วก็มีหมวกอยู่ข้างบนหรือว่าแบบบางทีขี้เกียจเขียนก็ไม่ต้องมีหมวกก็ได้นะความเร็วต้นอันนี้ก็คือจะเป็นความเร็วต้นในการเคลื่อนที่นะคะหน่วยของมันก็คือเป็นเมตรต่อวินาทีภาษาอังกฤษก็คือเป็นเมตร per sec อะไรอย่างนี้นะคะส่วนอันข้อที่5ก็คือความเร็วปลายภาษาอังกฤษก็คือ
Final Velocity นะคะเราจะย่อกันด้วยตัว V นะก็คือมันจะเป็นความเร็วปลายในการเคลื่อนที่ก็คือความเร็วต้นก็คือเป็นเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นอะความเร็วปลายคือความเร็วตรงจุดสิ้นสุดอะประมาณนี้นะคะหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันเลยก็คือเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีนะคะสำหรับตัวแป้งมีน้องคนไหนสงสัยไหมเอ่ยถ้าไม่มีงงตรงไหนก็ถามมาได้เลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปเลยเนาะไปดูตัวแปรต่อไปกันเลยสำหรับตัวแปรตัวที่6ของเรานะคะนั่นก็คือความเร่งนั่นเองความเร่งก็คือมีตัวเป็นตัว A เล็กเนาะความเร่งนะคะก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะคะมีหน่วยก็คือเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ก็คืออันนี้นะคะก็คือจะเป็นเมตร per sec square นั่นเองนะคะส่วนอันที่7ก็คือความเร็วคงที่นะคะภาษาอังกฤษก็คือ constant velocity นะคะเวลาเขียนตัวย่ออันนี้คือพี่ก็ย่อเองเลยเนาะก็คือง่ายๆเป็น v คงที่นั่นเองนะก็คือมันจะเป็นความเร็วสม่ำเสมอตลอดการเคลื่อนที่นะคะหน่วยก็เหมือนกับความเร็วธรรมดาก็คือเป็นเมตร per sec เหมือนกันนะคะสำหรับตัวที่8เนาะตัวที่8เป็นอัตราเร็วเฉลี่ยภาษาอังกฤษก็คือ average speed นะคะก็คือจะเป็น v แล้วก็ห้อยด้วย av นะคะ av ก็มาจากนี่เลย average ตัวนี้เนาะก็คือมันจะเป็นระยะทางที่เพิ่มขึ้นใน1หน่วยเวลานะคะหน่วยก็จะเป็นเมตร per sec เหมือนกันแล้วก็อัตราเนี่ยอะไรที่มันขึ้นต้นด้วยอัตราเนี่ยมันจะเป็นปริมาณสเกลาร์นะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันขึ้นต้นด้วยความเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับตัวแปรตัวที่9ของเราก็คือความเร็วเฉลี่ยภาษาอังกฤษก็คือ average velocity เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็น v hat แล้วก็ห้อยด้วยตัว a กับ v นะคะก็คือจะเป็นการกระจัดที่เพิ่มขึ้นใน1หน่วยเวลานะคะหน่วยก็คือ meter per sec เหมือนกันจบกันแล้วสำหรับตัวแปรเนาะพอเราได้ไปรู้จักกับตัวแปรแล้วต่อไปก็คือสูตรนั่นเองสูตรนะคะก็คือสูตรเนี่ยน้องนะจะต้องจำให้ได้ทุกสูตรถ้าเกิดน้องจำไม่ได้ก็คือเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเราจะคิดโจทย์ของเราออกมายังไงนะคะก็คือต้องจำให้ได้สูตรเนี่ยพี่แยกออกไปให้เป็น3กรณีนะคะกรณีแรกก็คือจะเป็นความเร่งเท่ากับ0ความเร่งเท่ากับ0เนี่ยตามกฎของนิวตันเนี่ยความเร่งเท่ากับ0ใช่ไหมเราก็จะได้ความเร็วคงที่นั่นเองพอความเร่งเท่ากับ0ความเร็วคงที่สูตรก็คือจะเป็นพูดง่ายๆก็คือจะใช้สูตร S เท่ากับ VT นั่นแหละสำหรับอันนี้นะคะเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยคือจะใช้ S เท่ากับ VT ซะส่วนใหญ่เลยนะสำหรับอันนี้นะคะแต่อันนี้พี่แยกมาให้อีกก็คือสำหรับ V คงที่นะก็คือเท่ากับ S เท่ากับ VT ปกติได้เลยนะv คงที่ก็คือเป็น v เท่ากับ s ส่วน t ปกติอ่ะนะแล้วก็สำหรับอัตราเร็วเฉลี่ยพอมันมีคำว่าเฉลี่ยใช่ไหมเราจะต้องเอาทั้งหมดหารด้วยทั้งหมดโอเคไหมคือพอมันมีคำว่าเฉลี่ยเป็นห้อย av ปุ๊บเนี่ยเราก็คือจะเอาพอเป็นอัตราเร็วปุ๊บเราก็จะเอาระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนั่นเองนะคะส่วนสูตรที่3ก็คือความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยเราก็จะใช้การกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนั่นเองนะคะมาสำหรับกรณีที่2กรณีที่2ก็คือความเร่งคงที่ก็คือไม่เท่ากับ0เนาะก็คือมีค่าเป็น1 2 3อะไรก็ว่าไปนะคะความเร่งคงที่นะก็คือสูตรที่เราจะใช้ก็คือเป็นสูตรสุวัตนั่นเองก็คืออาจจะน้องๆเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเนาะสำหรับสูตรสุวัตสูตรสุวัตนะคะมีอยู่5สูตรนั่นเองแล้วก็สูตรแรกเลยนะคะก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะคะสูตรที่2 v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as สูตรที่3นะคะ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2สูตรที่4 s เท่ากับ u บวก v ส่วน2ทั้งหมดคูณ t แล้วก็สูตรที่5นะคะs เท่ากับ vt ลบเศษ1ส่วน2 at กำลัง2นะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ไออันเนี้ยก็คือความเร่งเนี่ยมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอัตราความเปลี่ยนแปลงก็คือเดลต้านั่นเองก็คือเดลต้า v ส่วน t นั่นเองนะคะอันนี้พี่อธิบายเพิ่มเติม
เดลต้าคืออัตราการเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือพูดง่ายๆก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นนั่นเองนะคะเอาหลังลบก่อนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สำหรับไออันเนี้ยพี่มันออกบ่อยนะถ้าสูตรเนี้ยก็คือใช้บ่อยน้องต้องจำให้ได้นะคะพี่ขอร้องว่าให้น้องจำให้ได้สำหรับอันนี้ต้องจำโอเคไหมจำนะแล้วก็สำหรับกรณีที่3นะคะก็คือจะเป็นความเร่งไม่คงที่นะความเร่งสำหรับกรณีเนี้ยพี่ยังไม่เคยเจอเลยนะว่ามันออกข้อสอบของเตรียมทหารแต่ถ้าแบบเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะไรเนี้ยอาจจะเจออยู่แล้วแหละเนาะแต่สำหรับเตรียมทหารอันเนี้ยไม่เจอนะคะก็คืออย่างนั้นก็คืออันเนี้ยสำหรับอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนาะแล้วก็มันจะใช้แคลคูลัสเข้ามาคิดก็คือจะมีการดิฟกับอินทิเกรตเข้ามาคิดนะสำหรับหาค่าอะไรแบบนี้ดังนั้นอันนี้มันไม่ออกเตรียมทหารใช่ไหมพี่ก็จะขอไม่สอนแล้วกันเพื่อที่จะแบบน้องจะได้ไม่ต้องสับสนอะไรที่ไม่ออกก็ไม่ต้องไปรู้มันเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปลบพื้นที่สมองอันมีค่าโอเคไหมสำหรับเรื่องสูตรอันนี้พี่ขอเน้นย้ำนะคะว่าจำนะจำไปถัดไปสำหรับอันนี้เป็นตัวอย่างจากสูตรเอาสูตรมาคิดแบบง่ายๆอะไรนี้มีน้องคนไหนคิดได้ไหมว่าโจทย์ที่พี่แต่งขึ้นมาได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างอันนี้ใช้สูตรง่ายๆคิดเลยเนี่ยอันนี้โจทย์ข้อนี้ยังไม่ได้ใช้สูตรสุวัตเลยนะคะไลน์นี้เก็บไว้ไหมครับเก็บไว้นะครับพี่จะสตรีมเก็บไว้ให้เลยแล้วก็เก็บไว้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนอยากแบบดูแล้วงงอ่ะก็คือสามารถแบบมาดูไลน์ดีกว่าเนาะเราจะได้แบบถามกันได้พี่ก็ได้ตอบได้เลยเนาะถ้าเกิดน้องไปดูย้อนหลังน้องงงปุ๊บไม่มีใครให้ถามนะคะน้องโอเคไหมมาดูไลฟ์กันดีกว่านะมาสำหรับโจทย์ข้อนี้มีใครคิดได้บ้างเนี่ยพี่แต่งเนี่ยแมววิ่งไปทางใต้12เมตรแล้วก็ไปทางตะวันตกอีก15เมตรจากนั้นไปตะวันตกไปตะวันออกอีก20เมตรพบว่ามีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ10เมตรเปอร์เซกจงหาระยะทางทั้งหมดการกระจัดเวลาทั้งหมดแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยไหนมีน้องคนไหนตอบได้ไหมคะว่าคำถามของพี่เนี่ยตอบเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็สำหรับสเต็ปการทำเนี่ยอย่างแรกสเต็ปแรกสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือน้องเนี่ยจะต้องวาดรูปก่อนนะวาดรูปจากโจทย์เนาะว่าสตาร์ทตรงไหนสต็อปตรงไหนวาดรูปการเคลื่อนที่ไปเงี้ยเพื่อที่เราจะได้แบบดูแบบดูง่ายๆอะไรเงี้ยไม่งงเองด้วยสำหรับน้องที่กำลังดูอยู่มีใครตอบได้ไหมว่ามันได้เท่าไหร่กันบ้างถ้ายังไงถ้าไม่งั้นพี่จะได้เฉลยจะได้แบบเป็นการทบทวนสูตรการกระจัดได้13ครับถูกต้องครับแล้วระยะทางได้เท่าไหร่น้องพี่ตอบมาว่าการกระจัดได้13ถูกต้องเลยมาละเกือบได้ละใช้สูตรอันนั้นอะสูตรความเร่งเท่ากับ0อะไอ้ที่ว่า s เท่ากับ vt อะใช้สูตรนั้นคิดยาวเลยเรื่องไอ้ข้อนี้ง่ายๆเลยไหนมีใครตอบได้อีกไหมเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงมีตอบเพิ่มมาอีกสักข้อนึงไหมแบบเวลาทั้งหมดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่รออีกสัก1นาทีระยะทาง47ถูกต้องครับเก่งมากระยะทางได้47ถูกต้องเลยนะตอบมาแล้ว2คนดังนั้นพี่เฉลยเลยละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาด้วยเพราะว่าเรามีโจทย์ที่ยากกว่านี้รอเราอยู่มาอันแรกเลยก็คือวาดรูปพี่ให้อันนี้เป็นจุดสตาร์ทนะคะจุดสตาร์ทพี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขยับมันก่อนดีกว่าเพื่อไปทางไออันนี้เรามันไม่พอจุดสตาร์ทพี่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรลงมาทางใต้12กิโลมาทางใต้12กิโลตรงนี้เอ้ย12เมตร12เมตรของพี่ประมาณนี้นะแล้วเขาบอกว่าอะไรอีก
ไปทางตะวันตกอีก15 เมตรใช่ไหมตะวันตกก็คือฝั่งนี้เนาะนี่ไปทางนี้อีก15 เมตรเฮ้ยเอาใหม่ไปทางนี้15 เมตรอ่ะประมาณนี้อ่ะตรงนี้นะคะ15 เมตรแล้วเขาบอกว่าอะไรแล้วก็จากนั้นก็มาทางตะวันออก20 เมตรก็คือพูดง่ายๆเหมือนแบบว่ายูเทิร์นกลับอะไรประมาณเนี้ยยูเทิร์นกลับไปทางตะวันออก20 เมตรเนาะก็คือย้อนกลับไปเพื่อให้เป็นการมองง่ายๆพี่จะวาดแบบนี้แล้วกันแบบนี้นะแล้วก็กลับไป20 เมตรจริงๆแล้ววาดไปเลย20 เมตรก็ต้องยาวกว่าประมาณนี้ตรงนี้ก็คือ20 เมตรทีนี้ก็คือหยุดเลยตรงนี้คือสต็อปของเราทีนี้ถ้าเกิดความเป็นตามความเป็นจริงแล้วอ่ะไอ้พอมา15ปุ๊บก็คือย้อนกลับ20ไปอย่างนี้เลยนะแต่เพื่อแบบดูง่ายๆไงก็โค้งๆนิดนึงนะจริงๆแล้ว2เส้นนี้มันทับกันเลยนะคะแล้วก็พอวาดรูปเสร็จแล้วใช่ไหมใส่ตัวเลขอะไรลงไปเสร็จแล้วเราก็มาใช้สูตรคิดกันเลยอันแรกเลยนะระยะทางทั้งหมดก็คือ S ทั้งหมดที่เขียนออกไปเลยเนาะ R คือทั้งหมดเนาะก็จะเท่ากับนี่เลย12บวก15แล้วก็บวก20นะเขียนไปเลยก็จะได้12บวก15บวก20ก็จะเท่ากับคิดเลขแล้วได้47 เมตรแล้วก็อันต่อไปก็คือการกระจัดการกระจัดก็จะเท่ากับการกระจัดเนี่ยมันคือทางลัดใช่ไหมทางลัดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายอันนี้คือสตาร์ทของเราจุดสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้เราก็ลากเส้นไปเลยนี่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมว่ามันคุ้นๆไหมว่ามันคือสามเหลี่ยมพีทาโคลัสเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่วาดสามเหลี่ยมให้สักหน่อยเพื่อที่จะได้แบบดูแล้วไม่งงประมาณนี้เนาะประมาณนี้อันนี้คือ12ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันเอาไปละ15ตรงนี้มัน20แสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหลือก็คือ5 เมตรเนาะโอเคไหม5แล้วก็ตรงนี้สำหรับพีทาโคลัสเนี่ยพี่แนะนำหน่อยก็คือพี่อยากให้น้องอ่ะไปท่องไปเลยว่าแบบตอนพี่อ่ะเริ่มท่องประมาณตอนม.2 อ่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปคิดยกกำลังสองแล้วก็ถอดรูทสำหรับอันตัวเลขที่มันลงตัวท่องแล้วลงตัวเนาะก็คือมันจะเป็นพวกแบบ1 รูท2 1รูท3 2 3 4 5 5 12 13 7 24 29อะไรประมาณนี้9 40 41อะไรเงี้ยที่พี่ยังพอจำได้อ่ะจริงๆแล้วมันก็มีเยอะกว่านี้อีกนะก็คือพี่แนะนำให้น้องอ่ะไปลองหาจากในเน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ท่องไปเลยให้มันจำได้เนาะจะได้แบบไม่ต้องมานั่งถอดรูทอะไรเงี้ยสำหรับไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่ท่องไม่ได้ก็คือต้องมาถอดรูทถูกไหมมันก็คือ12กำลัง2บวก5กำลัง2อันนี้คือการกระจัดของเราเอามาเขียนตรงนี้แล้วกัน12กำลัง2บวก5กำลัง2พี่ท่องได้ไงก็จำได้ก็คือ13นั่นเอง13เมตรนะคะสำหรับการกระจัดแล้วก็อันต่อไปอันนี้คือต่อไปคือข้อที่3คือเวลาทั้งหมดนี่จะคิดยังไงเอามาจากตรงนี้นี่โจทย์เขาให้มาอัตราเร็วเฉลี่ยนะคะดังนั้นเราเอานี้มาคิดอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือตัวย่อคือ VAV ใช่ไหมก็จะเท่ากับระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนั่นเองทีนี้เขาบอกมาเท่ากับ10ใช่ไหมเราก็แทนค่า10ก็จะเท่ากับระยะทางทั้งหมดเรารู้แล้วนี่ว่าคือ47อ่ะแล้วก็47มาใส่เลยแล้วก็ส่วนด้วยเวลาทั้งหมดที่โจทย์ถามนะคะทีนี้ก็ย้ายทีไปฝั่งนี้แล้วก็ย้าย10ลงมาหารดังนั้นเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ47หารด้วย10ก็จะเท่ากับ 4.7 วินาทีนั่นเองโอเคไหมอันนี้คือคำตอบในข้อที่3
สำหรับคำตอบในข้อที่4ความเร็วเฉลี่ยใช่ไหมความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเราก็ต้องใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมแต่อย่าลืมว่ามันเป็นความอะพอมันเป็นความปุ๊บเราก็ต้องใช้การกระจัดไงเพราะมันเป็นเวกเตอร์เราก็ต้องใช้เวกเตอร์เหมือนกันพี่ก็เลยจะเขียนแบบนี้นะคะนี่ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ s นี่บวกส่วนด้วย t ทั้งหมดแบบนี้นะคะก็จะได้เท่ากับแล้วก็แทนค่ามาเลยที่เราหาได้นี่เลย13ส่วน 4.7 มาแบบนี้อันนี้เลขอาจจะไม่สวยหน่อยเนาะพี่ก็กดเครื่องคิดเลขมาให้ละได้เท่ากับ 2.77 เมตรเปอร์เซกนะคะข้อสอบน้องไม่ต้องห่วงพี่เชื่อว่าเลขมันอะน่าจะแบบลงตัวแบบสวยๆงามๆอยู่ละอันนี้พี่แต่งเองก็จะเลขดูไม่ค่อยสวยหน่อยๆสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้มีใครสงสัยหรือเปล่าคงไม่มีหรอกมั้งเนาะเพราะว่ามันยังง่ายอยู่เดี๋ยวไปต่อไปน่าจะเป็นกราฟมั้งไปหน้าถัดไปเลยนะคะถ้าไม่มีน้องคนไหนสงสัยหน้านี้เป็นคีย์เวิร์ดก่อนจะขึ้นกราฟคีย์เวิร์ดของโจทย์นะคีย์เวิร์ดของโจทย์เนี่ยอันแรกเลยก็คือความเร็วต้นเท่ากับ0เราจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดโจทย์ไม่บอกความเร็วต้นของเรามาเราก็จะมาดูจากโจทย์ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งพอมันหยุดนิ่งคือไม่มีความเร็วไงส่วนอันที่2ก็คือออกจากจุดเริ่มต้นอันที่3นะคะคือออกจากไฟแดงหรือว่าออกจากป้ายรถเมล์อะไรประมาณนี้ก็คือจะมีความเร็วต้นเท่ากับ0เมตรเปอร์เซกสำหรับข้อที่2ก็คือความหน่วงนั่นเองความหน่วงนะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นความเร่งที่ติดลบเนาะความเร่งที่ติดลบสำหรับคีย์เวิร์ดอันแรกเลยก็คือความเร็วลดลงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คืออันที่2คือช่วงเบรกส่วนสำหรับข้อที่3ก็คือความเร็วปลายเท่ากับ0ความเร็วปลายเท่ากับ0มีคำใช้ว่าอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือความเร็วลดลงจนหยุดนะลดความเร็วลงจนหยุดนะก็คือเน้นคำว่าหยุดเข้าไว้อันที่2นะคะก็คือเบรกจนหยุดโอเคไหมอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดสำหรับแบบบางทีโจทย์มันไม่ได้บอกมาเป็นค่าตัวเลขอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือน้องก็ทำความเข้าใจเอาเนาะแล้วก็แบบจำรูปแบบเอาไว้ไปกันที่หน้าถัดไปเลยเนาะหน้านี้เรื่องกราฟอันนี้เรื่องกราฟเนี่ยเท่าที่พี่ดูข้อสอบเก่ามันเนี่ยนะก็คือออกเกือบทุกปีนะเรื่องกราฟออกเกือบทุกปีพี่อยากให้น้องๆเนี่ยจำลักษณะรูปแบบของกราฟเข้าไว้นะคะเพราะแบบบางทีโจทย์บางทีเขาจะให้รูปกราฟมาไม่ว่ามันจะเป็นกราฟ ST VT หรือว่า AT เนี่ยให้น้องจำรูปแบบไปให้ได้นะคะเพราะว่าออกพูดง่ายๆว่าออกทุกปีเลยดีกว่าเนาะบางทีก็แบบให้กราฟ ST มาถาม V อะไรแบบเนี้ยน้องก็ต้องรู้ว่าพอได้กราฟนี้มาทำยังไงต่อนะคะมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเลยนะคะแบ่งเป็นช่วงๆนะคือมีทั้งหมด3ช่วงอันนี้นี่แบ่งเป็น3ช่วงแบบนี้นะคะสำหรับกราฟเนาะช่วงแรกคือช่วงของพี่จะพูดของความเร่งเนาะแล้วค่อยย้อนกลับไปอันนี้โอเคไหมความช่วงแรกเลยนะคือความเร่งคงที่ก็คือความเร่งมีค่าเป็น1 2 3อะไรงี้นะคะความเร่งคงที่นะคะก็คือพอความเร่งมันคงที่ปุ๊บเท่ากับว่ามันมีความเร็วใช่ไหมความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นความเร่งความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอพอมันเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอปุ๊บระยะทางมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบเป็นกราฟ exponential เลยโอเคไหมส่วนอันที่2ช่วงที่2นะคะก็คือความเร่งเท่ากับ0พอความเร่งเท่ากับ0ปุ๊บเข้าสไตล์โจทย์ในสูตรของพี่เลยใช่ไหมที่ว่าสูตรของพี่แบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกคือ
ความเร่งเท่ากับ0พอความเร่งเท่ากับ0ปุ๊บก็จะใช้กับ v คงที่นั่นเองโอเคไหมพอ v มันคงที่ปุ๊บระยะทางที่เพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นแบบคงที่ด้วยโอเคไหมคะสำหรับอันที่3นะอันที่3ก็คือความเร่งคงที่เหมือนกันแต่มันติดลบเนาะมันอยู่ใต้แกน t มาเนี่ยนะคะก็คือความเร่งติดลบเป็นความหน่วงนะคะก็คือพอมันติดลบปุ๊บก็แสดงว่าความเร็วเนี่ยมันจะลดลงอย่างสม่ำเสมอพอมันลดลงอย่างสม่ำเสมอแล้วใช่ไหมพอมันลดลงไปเรื่อยๆมันก็คือลดลงจนหยุดเท่ากับแบบระยะทางก็หยุดแค่นั้นใช่ไหมมันก็คือจะแบบลดลงแบบ expo เหมือนกันลดลงแบบกราฟ expo นะคะเป็นแบบนี้เพื่อนี้คือรูปกราฟของตัว s มันก็จะเป็นแบบเนี้ย v มันก็จะเป็นแบบนี้จำรูปแบบไปส่วนA ก็จะเป็นแบบนี้3ขั้นพี่เน้นเลยนะว่าให้น้องจำรูปแบบกราฟไปด้วยนะเพราะว่าออกทุกปีจริงๆนะคะไปดูกันที่สโลปเนาะสโลปก็คือความชันนั่นเองนะคะความชันพูดง่ายๆก็คือเดลต้า y หารเดลต้า x อ่ะเดี๋ยวพี่เขียนไว้ก่อนสโลปก็คือความชันก็จะเท่ากับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือแกน y หารแกน x นั่นเองนะไปดูกันที่อันแรกความชันของกราฟ ST เนี่ยมันก็จะเท่ากับความชันของมันนะคะจะเท่ากับความเร็วนั่นเองความชันของกราฟ ST เท่ากับความเร็วเพราะว่า S หาร T แล้วมันเท่ากับ V ไงพูดง่ายๆตามสูตรเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเราจะไม่เอามาคิดเนาะสำหรับกราฟ ST ส่วนกราฟอันที่2คือกราฟ VT นะคะความชันของเขาสโลปของเขานะคะก็จะเท่ากับความเร่งนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟของกราฟ VT นะคะพื้นที่ใต้กราฟคือตรงเนี้ยพื้นที่ใต้กราฟของเขาเนี่ยจะเท่ากับระยะทางนั่นเองนะคะเท่ากับ S ของเราโอเคไหมแล้วก็สำหรับกราฟที่3คือกราฟ AT กราฟ AT เนี่ยสโลปของเขาเนี่ยเท่ากับ0เพราะว่าสโลปมันคือความชันมันจะต้องชันขึ้นแบบนี้หรือว่าจะโค้งลงแบบนี้ก็ได้นะแต่อันเนี้ยมันเป็นเส้นตรงอย่างนี้ไงพอมันเป็นเส้นตรงปุ๊บเท่ากับว่ามันเป็น0นะก็คือความชันเนี่ยเท่ากับ0แล้วก็พื้นที่ใต้กราฟของเขาเนี่ยจะเท่ากับความเร็วนั่นเองจะเป็นเดลต้าด้วยนะคะก็คือเดลต้าคือหลังลบก่อนนะประมาณนี้แคปหน้าจอกันไว้เลยนะอันนี้ต้องจำให้ได้โอเคไหมจำนะคะจำนะไปที่สไลด์ถัดไปกันเลยมาเข้ากันที่รูปแบบโจทย์ละรูปแบบโจทย์อันนี้พี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด6รูปแบบนะคะก็คือแต่ละรูปแบบมันจะแบบเรียงจากง่ายไปยากเนาะแล้วก็พี่มีสเต็ปการคิดของแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันนะคะก็แบบคล้ายกันนั่นแหละประมาณนี้สำหรับแบบที่1 นะคะก็คือเป็นวัตถุ1ก้อนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ช่วงเดียวนะคะวัตถุ1ก้อนช่วงเดียวสเต็ปแรกที่เราจะคิดอย่างแรกเลยคือวาดรูปการเคลื่อนที่ก่อนแล้วก็ใส่ค่าตัวแปรที่ว่าโจทย์เขาให้มาว่ามีอะไรบ้างนะส่วนสเต็ปที่2ก็คือเลือกสูตรเลยค่ะเลือกสูตรมาที่โจทย์มันถามนะคะแล้วก็ย้ายข้างหาคำตอบเลยนะคะแก้สมการหาคำตอบเนาะมากันที่ตัวอย่างสำหรับรูปแบบที่1อันนี้แบบนี้คือง่ายที่สุดละเป็นเบสิกมาสำหรับโจทย์นี้มีน้องคนไหนตอบได้บ้างไหมว่าได้เท่าไหร่ได้ความเร็วปลายเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่พี่ให้เวลาสัก2นาทีแล้วกันอันเนี้ยสำหรับรูปแบบโจทย์เนี่ยมันจะเริ่มใช้สูตรสุวัตเข้ามาแล้วนะคะอีรูปแบบโจทย์อันนี้เนี่ยก็คือจะเริ่มแบบคล้ายๆกับข้อสอบเตรียมทหารเข้ามาแล้วที่พี่แต่งไปที่พี่แต่งอ่ะแบบค่ามันจะไม่ได้สวยอะไรมากเนาะมีน้องคนไหนตอบได้บ้างไหมตอบได้กันบ้างไหม20คนที่กำลังดูอยู่
ตัวอย่างในข้อนี้ก็คืออ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะก็คือรถเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนิ่งนะคะด้วยความเร่ง3เมตร per second square ถึงตำแหน่ง A ซึ่งห่าง72เมตรนะคะแล้วก็จดถามนะเมื่อรถถึงตำแหน่ง A นะคะรถจะมีความเร็วไปเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาไปถึงตำแหน่ง A เนี่ยเท่าไหร่นะคะมีน้องคนไหนตอบได้บ้างไหมว่าอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็ภาพกับเสียงชัดหรือเปล่าพี่ถามหน่อยถ้าเกิดว่าชัดเนี่ยตอบพี่มาหน่อยพี่ไม่แน่ใจเผื่อมันไม่ชัดอะไรไงพี่จะได้แก้ไขชัดไม่เอ่ยภาพกับเสียงตอนนี้ถ้าไม่ชัดอะไรรีบบอกพี่มาเลยนะแล้วก็โจทย์ข้อนี้มีน้องคนไหนตอบได้ไหมพี่ขอคำตอบสักคนนึงอะตอบพี่มาหน่อยเอาตอบมาคำถามเดียวก็ได้เพราะโจทย์นี้ถาม2คำถามเลยถาม V กับ T มีใครตอบได้เปล่าถ้างั้นดูแล้วไม่มีใครตอบเลยอะสงสัยยังแบบไม่เข้าใจเนาะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายอันนี้ก่อนละกันถ้างั้นพี่เฉลยเลยละกันนะคะสำหรับอันนี้รถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนี่ไงเจอคีย์เวิร์ดของเราและหยุดนิ่งเดี๋ยวพี่ใช้ไฮไลท์หยุดนิ่งนี่เลยหยุดนิ่งใช่ไหมหยุดนิ่งก็คือหยุดนิ่งก็คือ u เท่ากับ0นั่นเองนี่ u เท่ากับ0ด้วยความเร่ง3เมตร per second ก็คือ a เนี่ยเท่ากับ3นะคะเวลาทำโจทย์เนี่ยพี่ชอบเขียนแบบนี้เลยจะได้ไม่ลืมแล้วก็ถึงตำแหน่ง A ซึ่งห่าง72เมตร72เมตรก็คือระยะทางของเรา S เท่ากับ72นี่แบบนี้นะคะเสียงเบาครับเดี๋ยวนะแป๊บนะแป๊บพี่จะเพิ่มให้ได้ยินไหมเสียงแบบชัดปะฮัลโหลเสียงดังขึ้นบ้างไหมอ่ะน้องได้ยินกันอันนี้กันดังขึ้นยังแล้วภาพอ่ะชัดไหมถ้างั้นเดี๋ยวพี่ต่อเลยแล้วกันเนาะมาอันแรกเลยเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ใหม่ก็คือรถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งคือความเร็วต้นเท่ากับ0ด้วยความเร่ง3เมตร per second square ก็คือ a เนี่ยเท่ากับ3นะคะถึงตำแหน่ง a ซึ่งห่าง72เมตร72เมตรของเราเนี่ยคือระยะทางนั่นเองระยะทางเท่ากับ72เมตรเมื่อรถถึงตำแหน่ง a นะจะมีความเร็วไปเท่าไหร่ก็คือโจทย์ถาม v เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือ t เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะโจทย์ถาม2อันนี้เนาะอย่างแรกเลยนะพอสเต็ปแรกก็คือวาดรูปเราไปวาดรูปกันก่อนดีกว่าสำหรับอันนี้พี่ให้รถเป็นแบบเป็นก้อนกลมๆแล้วกันเนาะวาดง่ายๆเป็นก้อนกลมอันนี้แล้วครับวาดรูปแล้วก็ใส่ตัวแปรเลย u เท่ากับ0ก้อนนี้นี้ perfect แบบนี้นะคะมีน้องตอบมาเท่ากับ 20.78อันนี้คือความเร็วไปใช่ไหม 20.78 ใช่ครับถูกต้องน้องที่ตอบมาถูกต้องเลยเมตรเปอร์เซกต์กำลังสองนี่เป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองใช่ไหมครับใช่ครับเมตรอันนี้คือเป็นหน่วยเมตรเปอร์เซกต์กำลังสองก็คือเป็นหน่วยของความเร่งนั่นเองโอเคไหมน้องที่ตอบมา 20.78 เก่งมากเลยนะถูกต้องเดี๋ยวพี่เฉลยต่อแล้วละกันนะคะก็คือพอเราก็วาดรูปไปเลยนะรถของเราเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะแล้วก็ u เท่ากับ0ใช่ไหมแล้วเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่า a เท่ากับ3พี่ก็เขียนไปเลย a เท่ากับ3แล้วก็ไปถึงตำแหน่ง a อะตรงนี้คือจุด a ของพี่แล้วเขาบอกว่าระยะทางห่างเนี่ยเท่ากับ72เมตรพี่ก็เขียนไป72เมตรแบบนี้
พอวาดรูปเสร็จปุ๊บพี่ก็จะมาดูสูตรสวัสดไม่ใช่ดูสิน้องต้องจำให้ได้เนาะสูตรสวัสดอ่ะจำสูตรสวัสดให้ได้แล้วก็เลือกใช้นะคะว่าอยากได้เอ้ยเลือกใช้นะว่าโจทย์มันถามตัวแปรไหนอันนี้พี่จะใช้สูตรนี้ละกันนะก็คือสูตร v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as นะคะทีนี้โจทย์ถามความเร็วปลายใช่ไหมก็ติด v ไว้แล้วก็เรารู้ u อยู่แล้ว u เท่ากับ0ก็ใส่ไปเลยบวก2 a ของเราก็คือ3นั่นเอง s ก็คือระยะทาง72นะคะแบบนี้นี่ดังนั้น v กำลัง2ก็จะเท่ากับพี่ก็ไปทำการกดเครื่องคิดเลขมาเนาะได้เท่ากับ432 v ถอดรูทนะถอดรูทก็จะเท่ากับ 20.785 เมตรเปอร์เซกแบบนี้สำหรับน้องนะคะที่แบบว่าสำหรับน้องในข้อสอบเตรียมทหารเนี่ยเขาใช้ทศนิยม2ตำแหน่งนะคะแต่เนี้ยพี่ติดเพราะว่าตอนที่พี่เรียนมหาลัยเนี่ยก็คือเขาจะใช้3ตำแหน่งกันนะบางทีพี่ก็เขียนอันนี้น้องก็ปัดไปเลยนะคะก็จะอันนี้ก็คือเป็น 20.79 อะไรประมาณนี้ปัดไปเลยนะเราก็ได้แล้วคำตอบข้อแรกของเราอันที่2เขาถามอะไรระยะทางใช่ไหมระยะทางเอ้ยอันที่2ถามเวลาก็มาเราก็จะใช้สูตรนี้กันนะคะก็คือv เท่ากับ u บวก at นั่นเองสูตรนี้พี่ชอบมากเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีกำลัง2นั่นเองเพราะว่าพี่ขี้เกียจคิดเลขอะไรประมาณนี้ทีนี้เรารู้อะไรแล้วนี่ไงเรารู้ v ตรงนี้แล้วเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะได้เท่ากับ 20.785 นะเท่ากับ u ก็คือ0นะที่ว่าจากโจทย์บอก a ก็คือความแรงเท่ากับ3นั่นเองแล้วก็ t ก็คือที่โจทย์ถามนะคะแบบนี้เราก็จะได้3 t เนี่ยเท่ากับ 20.785 นะ t เดียวก็คือเอา3ไปหารพี่ก็ทำงานกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วได้เท่ากับ 6.928 วินาทีนะคะนี่อันนี้คือคำตอบของเราเลขอาจจะไม่สวยหน่อยเพราะว่าพี่แต่งเองโอเคไหมมีน้องคนไหนงงโจทย์นี้ไหมถ้างงรีบถามเลยนะเพราะว่าสำหรับรูปแบบที่1เนี่ยอันนี้มันอยู่ขั้นง่ายอยู่นะพอเป็นรูปแบบที่2 3 4 5 6เนี่ยอันนี้มันจะเริ่มยากขึ้นถ้าเกิดน้องยังไม่เข้าใจอันนี้จะไปโจทย์ยากขึ้นเนี่ยน้องจะงงไปใหญ่เลยนะมีน้องคนไหนไม่เข้าใจรีบถามนะคะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปรูปแบบถัดไปเลยเนาะมารูปแบบที่2ก็คือวัตถุ1ก้อนแต่เป็นการเคลื่อนที่แบบหลายช่วงนะคะทีนี้สเต็ปแรกในการทำก็คือวาดรูปนะวาดรูปเหมือนเดิมวาดรูปเหมือนเดิมนะคะแต่มันต้องแบ่งเป็นช่วงๆด้วยเพราะว่าเราจะได้คิดง่ายๆพอแบ่งเป็นช่วงแล้วก็ใส่ตัวแปรไปเหมือนเดิมเลยส่วนอันที่2ก็คือเหมือนเดิมนะคะก็คือแทนสูตรใช้เลือกสูตรแล้วก็หาค่าคำตอบมานะอันนี้พี่เลยพี่ก็แต่งโจทย์เลยนะก็คือพี่เลยนะซินเลยนะก็คือซินเนี่ยกำลังขับรถทางตรงพอปุ๊บทางตรงปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันอยู่ในเรื่องนี้ก็คือการเคลื่อนที่แนวราบหรือว่าการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือเรื่องนี้เลยนะซินขับรถทางตรงจากหยุดนิ่งคีย์เวิร์ดกันที่หนึ่งจนมีความเร่ง4เมตรเปอร์เซกสแควร์ภายใน20วินะเมื่อมองเห็นด่านตรวจจึงเริ่มเหยียบเบรกจนกระทั่งหยุดนิ่งเบรกจนหยุดคีย์เวิร์ดอันที่2มาแล้วหลังเหยียบเบรก60วิจงหาข้อที่1ความเร็วหลังผ่านไป20วินะข้อที่2ระยะทางทั้งหมดข้อที่3ระยะทางหลังผ่านไป20วิข้อที่4ความหน่วงข้อที่5ความเร็วเฉลี่ยข้อที่6การกระจัดข้อที่7อัตราเร็วเฉลี่ยอันนี้พี่ถามแบบกะให้ใช้ทุกสูตรเลยนะโดยประมาณนี้สำหรับน้องไม่ต้องกลัวเนาะว่าแบบโจทย์ข้อสอบเตรียมทหารจริงๆอ่ะมันไม่ได้ถามเยอะขนาดที่พี่ถามนะอันนี้คือพี่สอนก็คือครอบไว้ก่อนสอนครอบไว้ก่อนนะโอเคไหมพยายามเลือกแบบพี่สอนให้น้องได้รู้จักสูตรทุกสูตรก่อนโอเคไหมคะ
เวลาไปเจอโจทย์จริงๆจะได้แบบอ่าอันนี้อ่าใช้สูตรนี้อะไรงี้ง่ายเลยอ่าสำหรับข้อนี้มีน้องคนไหนตอบได้ไหมอันนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้วเพราะว่าต้องแบ่งช่วงแบ่งช่วงยังไงอ่าเดี๋ยวพี่จะแบบแนะให้หน่อยอย่างแรกนะช่วงที่หนึ่งของเราก็คือเนี่ยพี่ขับรถจนหยุดนิ่งเอ้ยพี่ขับรถจากหยุดนิ่งจะมีความเร่งภายใน20วิอันเนี้ยคือช่วงที่หนึ่งก็ขีดขั้นไปเลยนะอันนี้คือช่วงที่หนึ่งนะคะแล้วก็นี่ไงพอเมื่อปุ๊บอันนี้คือช่วงที่สองและช่วงที่สองเมื่อเหยียบเบรกจนกระทั่งหยุดนิ่งเนี่ยอันนี้คือช่วงที่สองแบบนี้นะคะก็คือข้อนี้ก็คือมีสองช่วงนั่นเองมีใครตอบได้บ้างเปล่าอันนี้ข้อนี้แบบเริ่มยากขึ้นมานิดนึงละตอบได้บ้างไหมขอคำตอบสักหนึ่งคนพอตอบกันหน่อยตอบกันหน่อยพี่จะได้รู้ว่าน้องที่ดูอยู่เนี่ยกำลังคิดตามพี่อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าแบบพี่ข้อนี้มันยากเกินไปเฉยเถอะอะไรเงี้ยกับพิมพ์บอกมาเลยว่าพี่ไม่ต้องละเฉลยเลยตอบกันมาหน่อยเร็วพอถ้าเกิดว่าภาพเสียงไม่ชัดหรือว่าเสียงเบาอะไรปุ๊บรีบบอกเลยนะพี่จะได้แก้ไขสำหรับข้อนี้มีใครตอบได้บ้างไหมข้อนี้ก็คืออันเนี้ยตัวอย่างอันเนี้ยคือพี่มีสองช่วงช่วงแรกคือตรงนี้ความเร่งเท่ากับ4จนถึงขับไป20วิคือช่วงที่1ตรงนี้นะคะพอเริ่มเบรกปุ๊บเนี่ยอันนี้คือช่วงที่2เลยข้อที่1ตอบ80ก็คือความเร็วหลังผ่านไป20วิเท่ากับ80เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะถูกต้องน้องที่ตอบมาข้อที่1ถูกต้องแล้วก็ความหน่วงเท่ากับ -1.3 เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่ดูก่อนถูกต้องโอเคเก่งมากน้องๆทุกคนที่กำลังตอบที่ตอบมาหรือว่าใครที่ยังคิดไม่ทันก็ลองนะคะคิดไปทีนี้เดี๋ยวนะเหมือนพี่แบบที่อันนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่เฉลยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีน้องตอบกันมาแล้ว2คนอย่างแรกนะคะพี่ก็จะทำการแบ่งช่วงเหมือนเดิมพี่ให้อันนี้เป็นเปิบตัดเลยอันนี้ช่วงที่1อันนี้ช่วงที่2โจทย์ข้อนี้มี2ช่วงนะแล้วก็เขียนลงไปเลยว่าเรารู้อะไรบ้างนี่เลยหยุดนิ่งหยุดนิ่งคือ u เท่ากับ0นะคะแล้วก็นี่ a เท่ากับ4แล้วก็ตรงนี้ก็คือ tเวลาของเราเท่ากับ20นะพอเริ่มเหยียบเบรกปุ๊บเนี่ยเบรกปุ๊บมันคือช่วงที่2เลยเบรกจนกระทั่งหยุดเบรกจนกระทั่งหยุดคือ v ความเร็วปลายเนี่ยเท่ากับ0นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลังเหยียบเบรกไปแล้ว60วิอันนี้ก็คือ t อันนี้พี่ให้เป็น t 1อันนี้เป็น t 2แล้วกันเท่ากับ60อะไรแบบนี้นะทีนี้สเต็ปแรกในการทำคือสเต็ปแรกในการทำคือวาดรูปแต่เนี้ยต้องแบ่งเป็นช่วงด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่งงโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะวาดรูปเลยละกันซีนขับรถกลมๆเหมือนเดิมไม่ต้องวาดสวยงามเนาะขับรถแล้วก็ u เท่ากับ0ใส่ไปเลยเพราะเรารู้แล้วว่าหยุดนิ่งนะ u เท่ากับ0ขับรถไปทางนี้เขียนลูกศรให้บอกไปด้วยนะขับรถด้วยความเร่งเท่ากับ4นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเรารู้อีกว่า t ของเราเนี่ยเท่ากับ20ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหยียบเบรกอันเนี้ยคือช่วงที่2ละเอาตรงเนี้ยคือแบบเห็นด่านตรงนี้คือเห็นด่านละเห็นด่านตรวจอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยคือเป็นระยะทางช่วงแรกพี่ให้เป็น S1 นะแบบนี้พอเห็นด่านปุ๊บคือเมื่อมองเห็นด่านเนี่ยเริ่มเบรกแล้วตรงนี้คือเริ่มเบรกภายในเวลา60วินี่ไงเริ่มเบรกจนมันหยุดพอหยุดปุ๊บตรงนี้ก็คือ v เนี่ยเท่ากับ0ทีนี้เพื่อที่จะไม่งงนะน้องก็ใส่ไปเลยพอมันมี2ช่วงใช่ไหมน้องก็ใส่เป็น u1 u2 v1 v2 อะไรประมาณเนี้ยพี่ก็จะใส่
ันนี้เป็น U1 A1 T1 แบบนี้นะอันนี้ก็คือ T2 อันนี้ก็คือ V2 ตรงนี้ก็คือเป็นระยะทางช่วงที่2แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่จะบอกก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างช่วงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงมันคือตรงไหนก็คือเป็นตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงเนี้ยก็คือช่วงตรงเนี้ยที่เห็นด่านอ่ะเราจะรู้ว่า V1 เนี่ยมันจะเท่ากับ U2 โดยอัตโนมัติเลยอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างช่วงนะคะตรงนี้พอเราวาดรูปแล้วก็ใส่ค่าตัวแปรไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็สเต็ปถัดไปคือใช้สูตรหาค่านะไปดูกันที่อันแรกที่พี่จะคิดก็คือพี่จะหานี่เลยหาความเร็วก่อนความเร็วหลังผ่านไป20วิก็ใช้สูตรนี้เลยนะ V1 เท่ากับ U1 บวก A1 T1 แบบนี้นะคะทีนี้ก็แทนค่าไปเลยว่าแทนค่าไปเลยนะคะว่า U เนี่ย U ของเราเนี่ยมันเท่ากับ0เพราะว่าเริ่มต้นนี่ไง U เท่ากับ0แล้วก็บวกกับ A1 เรารู้แล้วว่ามันคือ4 T ผ่านไป20วิเราก็จะรู้ได้ว่า V1 ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ80เมตรเปอร์เซกนั่นเองนี่ไงได้แล้วนี่คือคำตอบอันที่1นี่อันนี้คือคำตอบอันที่1เขียนไงดีคำตอบอันที่1นี่คือคำตอบของข้อที่1นะอันนี้อันที่2เลยนะคะอันที่2ก็คือพี่ก็จะหาเป็นอันที่2เขาถามอะไรนะระยะทางทั้งหมดใช่ไหมดังนั้นพี่จะหา S1 ก่อนแล้วก็ค่อยหา S2 ระยะทางทั้งหมดก็คือทั้งหมดนี่เลยระยะทางทั้งหมดของเราก็คือ S1 บวก S2 นั่นเองดังนั้นพี่จะหา S1 ก่อนเนาะ S1 พี่จะใช้สูตรนี้ก็คือ S1 เท่ากับ U1 บวก V1 ส่วน2ทั้งหมดคูณ T1 นั่นเองนะคะก็จะได้นี่เลย0บวก V1 ที่เราคิดมา80ส่วน2 T1 ก็คือ20นั่นเองคิดเลขมาให้แล้วพี่คิดเลขมาแล้วก็คือกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วนะคะเท่ากับ800เมตรเนาะทีนี้ไปหา S2 เนาะ S2 ก็จะเท่ากับใช้สูตรเดิมเลยใช้สูตรเดิมก็คือ U2 บวกV2 ส่วน2ทั้งหมดคูณ T2 ทีนี้บางที U2 มาจากไหนน้องงงนี่ไงความสัมพันธ์ของเราตรงนี้ก็คือ V1 เท่ากับ U2 นี่เลยนะแล้วก็คือเท่ากับ80นั่นเองเนาะเอามาใส่ได้เลยก็จะได้ S2 ของเราเนี่ยเท่ากับ U2 ก็คือ80 V2 ก็คือนี่เลยนี่ตรงนี้เท่ากับ0เพราะว่าเบรกจนหยุดแล้วก็ส่วน2ทั้งหมดคูณ T2 ก็คือนี่เลยช่วง60วินี่เลยแบบนี้นะคะพี่ก็ทำการกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะถ้าเป็นน้องก็คือต้องไปฝึกคิดเลขกันเร็วๆนะคะกดเครื่องเลขมาให้แล้วได้เท่ากับ 2,400 ดังนั้นก็จะได้ระยะทางทั้งหมดก็จะเท่ากับS พี่เขียนทั้งหมดอันนี้เลยนะก็จะเท่ากับ S1 บวก S2 ก็จะเท่ากับ800บวกกับ2,400ก็จะเท่ากับกดที่เลขมาให้แล้วเหมือนกันเท่ากับ 3,200 นั่นเองนี่นะคะเท่ากับ 3,200 มีน้องคนไหนงงไหมว่าอันนี้มาได้ไงเท่ากับ 3,200 อันนี้ก็คือคำตอบในข้อที่2นะคำตอบของข้อที่2ระยะทางทั้งหมดแล้วก็มีอีกอย่างที่จะบอกก็คือสำหรับโจทย์ข้อนี้ระยะทางอันนี้มันเท่ากับการกระจัดเลยเพราะว่ามันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไงเราก็จะได้แล้วได้ด้วยว่ามันก็คือเป็นคำตอบของการกระจัดด้วยเนี่ยมันเท่ากันอันนี้เพราะมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมมันก็เท่ากับว่าเป็นทางลัดไปในตัวโอเคไหมดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นคำตอบของข้อที่6ด้วยพี่เขียนแบบนี้ไว้โอเคไหมคะ
ทีนี้ไปกันที่ไปหาเรื่องของความหน่วงกันดีกว่าไปหาความหน่วงก็คือมันจะอยู่ช่วงที่2ถูกไหมเพราะว่าเราเริ่มเบรกแล้วอะความหน่วงจะอยู่ช่วงนี้คือช่วงของความหน่วงนี่มันจะอยู่ช่วงที่2เพราะเป็นช่วงเบรกโอเคไหมทีนี้หาความหน่วงคิดยังไงไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่ทำมีไว้จะได้ไม่งงความหน่วงนะพี่ก็จะใช้สูตรนี้เลยก็คือ v2 เท่ากับ u2 บวก a2 t2 นั่นเองทีนี้พี่ก็รู้แล้วว่า v2 เท่ากับ0 u2 ก็จะเท่ากับ v1 ก็คือ80แล้วก็บวกกับ a2 อยากรู้แล้วก็ t2 จดให้มาคือ60วิแบบนี้ทีนี้ก็ย้ายข้างไปก็จะได้ a2 เนี่ยของพี่เนี่ยเท่ากับลบ 1.33 เมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองนะคะอันนี้คือเราก็จะได้คำตอบของข้อที่4แบบนี้ใช้พื้นที่อย่างประหยัดโอเคไหมแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยสำหรับไอ้คำถามข้อที่3เนี่ยก็คือระยะทางหลังผ่านไป20วิใช่ไหมหลังผ่านไป20วิก็คือช่วงนี้ไงเนี่ย20วิคือช่วงนี้ก็คือเท่ากับว่าอีก800เนี่ยคือคำตอบของข้อที่3นั่นเองโอเคปะพี่ลืมนี่ข้อที่3ก็คืออันนี้โอเคไหมยังเหลือข้ออะไรอีกที่เรายังไม่รู้ก็คือเหลืออันนี้เหลือความเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วเฉลี่ยใช่ไหมคิดกันเลยมาสำหรับความเร็วเฉลี่ยนะก็เริ่มพี่ก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะก็คือพี่จะใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่จะบอกก็คือจำได้ไหมว่าระยะทางกับการจัดในข้อนี้มันเท่ากันแล้วใช่ไหมดังนั้นความเร็วกับอัตราเร็วก็เท่ากันด้วยเพราะว่าความเร็วอ่ะ v มันเท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมในเมื่อ s มันเท่ากันแล้วอ่ะดังนั้นเราก็จะได้ v ของเราเท่ากันด้วยเพราะเวลามันคือทั้งหมดก็คือเท่ากันทั้งหมดดีโอเคไหมดังนั้นพี่ก็จะได้ว่า v ของพี่เนี่ย v a v เนี่ยก็จะเท่ากับ v a v อันนี้ด้วยโอเคไหมก็คืออันเนี้ยคืออัตรานะส่วนพอมีหมวกตรงนี้ปุ๊บคือความเลยโอเคไหมแล้วก็ v เนี่ยมันเท่ากับ s ก็คือทั้งหมดเนาะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดทีนี้ก็จะได้ก็จะเท่ากับ s ทั้งหมดของเราคือ3,200เวลาทั้งหมดอย่าลืมนะมันมี2ช่วงก็คือเอาเวลามาหมดเลยนะก็คือ20บวกกับ60นั่นเองพี่ก็ทำการกดเครื่องคิดเลขให้เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เท่ากับ40เมตรเปอร์เซกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่5กับข้อที่7นั่นเองโอเคไหมมีน้องคนไหนไม่ทันไหมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่พูดเร็วมีน้องคนไหนไม่ทันหรือเปล่าหรือว่างงตรงไหนหรือเปล่ารีบถามเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่พาสไปข้อถัดไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้สำหรับน้องที่ตอบมาถูกต้องนะคะน้องที่ตอบมาที่ว่าได้80กับลบ 1.33 เนี่ยถูกต้องเลยเก่งมากก็คือเรียนไปคิดไปฝึกคิดตามไปด้วยเลยเราจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาทบทวนหลายรอบโอเคไหมมีใครงงไหมข้อนี้ถ้าไม่มีใครงงงั้นพี่จะไปข้อถัดไปเลยนะเป็นรูปแบบโจทย์ข้อที่3ทางนั้นพี่ไปแล้วนะไปละสำหรับรูปแบบในโจทย์ข้อที่3นะคะแบบที่3ของเราก็คือเป็นวัตถุ1ก้อนเหมือนกันแล้วก็หลายช่วงแต่ที่เพิ่มมาก็คือแบบมีช่วงเวลาตัดสินใจอันเนี้ย
ในเตรียมทหารเนี่ยที่พี่ดูมาไม่ค่อยออกเนาะที่แบบว่ามีช่วงเวลาตัดสินใจเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มเท่ากับว่าเพิ่มช่วงมาอีกช่วงนึงเลยอ่ะอันเนี้ยไม่ค่อยออกแต่พี่ก็จะสอนการไว้ก่อนโอเคไหมถ้าเกิดจะเน้นเนี่ยก็คือเน้นแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองไปก่อนนะถ้าเกิดว่าแบบใครอ่านไม่ทันอะไรเงี้ยอันเนี้ยสำหรับแบบที่สามคือมีช่วงเวลาตัดสินใจอันเนี้ยสเต็ปนะสเต็ปการวาดเหมือนเดิมวาดสเต็ปการทำสเต็ปแรกคือวาดการเคลื่อนที่ก่อนวาดการเคลื่อนที่วาดช่วงการเคลื่อนที่โดยแบ่งเป็นช่วงๆเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มช่วงเวลาตัดสินใจก่อนที่จะเปลี่ยนการกระทำงงไหมเดี๋ยวตอนโจทย์เนี่ยเดี๋ยวน้องจะเข้าใจเองว่ามันเพิ่มไว้ตรงไหนโอเคไหมถ้าเกิดว่าสมมติโจทย์ข้อที่แล้วอ่ะมันมี2ช่วงใช่ไหมพอมันมีช่วงตัดสินใจปุ๊บก็เข้ากับเพิ่มอีก1ช่วงก็เท่ากับว่ามี3ช่วงอะไรประมาณเนี้ยนะเราก็จะคิดกัน3ช่วงประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับสเต็ปที่2ก็คือใส่ตัวแปรแล้วก็แทนสูตรหาคำตอบเลยทีนี้ไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยเนาะตัวอย่างโจทย์สำหรับอันนี้พี่แต่งมาให้ละอันแรกเลยซีนแว้นด้วยความเร็ว21เมตรต่อเซกโดยเห็นรถจอดนิ่งห่าง110เมตรหลังจากใช้เวลาตัดสินใจขณะ1จึงเหยียบเบรกซีนจึงแว้นด้วยความเร่งลบ3เมตรต่อเซกสแควร์ถ้าซินใช้เวลาตัดสินใจ 1.4 เซกซินจะจอดห่างรถเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่มาสำหรับโจทย์ข้อนี้มีใครตอบได้เปล่าอันนี้เริ่มยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดน้องรู้เทคนิคปุ๊บก็คือง่ายๆเลยอะเพิ่มช่วงเวลาตัดสินใจมาแบบง่ายๆอะเป็นช่วงที่ง่ายอะไม่ได้แบบยากเหมือนเหยียบเบรกอะไรเงี้ยเหยียบเบรกนี่คือแบบยากนิดนึงละมีใครตอบได้เปล่าสำหรับอันนี้แอบยากนิดนึงนะอย่างแรกเลยก็คือแบ่งช่วงเดี๋ยวพี่จะแบบแนะก่อนเนาะเผื่อน้องคนไหนจะคิดแนะก่อนก็คือนี่เลยพี่นะขับรถมาด้วยความเร็ว21เมตรต่อเซกใช่ไหมแล้วก็เห็นรถจอดห่างอันนี้คือ1ช่วงละหลังจากตัดสินใจเนี่ยจึงเหยียบเบรกคือ1ช่วงแล้วก็เวลาตัดสินใจอีก1ช่วงเท่ากับว่าอันนี้มีทั้งหมด3ช่วงโอเคไหมอันนี้มีทั้งหมด3ช่วงแล้วก็มีน้องหน่อยตอบได้เปล่าพี่ยังมีความหวังที่จะรอคำตอบจากน้องๆมีใครตอบได้ไหมสามช่วงเองยังง่ายๆอยู่น้องๆอาจจะบอกว่ามันไม่ง่ายแล้วนะครับพี่อะไรแบบนี้ถ้าเกิดแบบตอบเราไม่ได้ก็คือพิมพ์เลยนะว่าพี่เฉลยเถอะเนาะมีใครตอบได้เปล่างั้นพี่เฉลยเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อนี้ก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวพี่เฉยเลยละกันสำหรับโจทย์ที่ว่ามีช่วงเวลาตัดสินใจนะอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือวาดรูปนะคะวาดรูปก่อนวาดรูปพี่แว้นอย่างนี้เป็นกลมๆเนาะแว้นด้วยความเร็วนี่เลยเขาบอกว่าด้วยความเร็วปุ๊บเราก็จะได้เลยว่า u ของเราเนี่ยไม่เท่ากับสูตรแล้วเราจะได้ว่า u เนี่ยเท่ากับ21โอเคไหมเห็นรถจอดห่าง110ก็คืออันเนี้ยเป็นระยะทางเท่ากับ110นี่แบบนี้นะรถจอดนิ่งแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลังเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปุ๊บเรารู้เลยว่ามันจะต้องมีความหน่วงคิดเลขผิดงานนี่คือยังไงอะลองคิดใหม่เชื่อพี่ว่าน้องจะต้องทำได้พี่เชื่อว่าน้องจะต้องทำได้วันนี้พี่อาจจะพูดงงๆหน่อยเนาะมาต่อไปก็คือเว้นด้วยความเร่งเท่ากับลบ3ลบ3นี่คือความหน่วงความเร่งก็คือ a ของเราเนี่ย a เท่ากับลบ3แล้วก็เวลาตัดสินใจอันนี้คือ t เท่ากับ 1.4 โอเคไหม
ถามว่ารถจะจอดห่างเท่าไหร่คือถามระยะทางที่จอดห่างนะคะแบบนี้มีน้องไหนตอบได้เปล่าพี่ยังรอคำตอบอยู่มีใครตอบได้ไหมสำหรับโจทย์แบบมีช่วงเวลาตัดสินใจงั้นพี่เฉลยเลยก็แล้วกันเนาะเพราะอันนี้ดูยากพี่ก็เขียนซีนแว้นเท่ากับ21พี่เขียนแบบนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้คือช่วงตัดสินใจนี่ตัดสินใจแบบนี้พี่วาดนี้แล้วก็ตัดสินใจจนกระทั่งอันนี้คือตรงนี้คือช่วงเบรกละตรงนี้คือเบรกนะอันนี้คือซีนย่อเป็นโซโซ่แล้วกันแบบนี้จนกระทั่งเบรกจนหยุดตรงนี้แล้วอันนี้คือรถที่ว่าจอดนิ่งอยู่จอดนิ่งมีอยู่เท่ากับ0จอดตรงนี้แล้วเขาถามว่าห่างเท่าไหร่ตรงนี้แบบนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเห็นรถจอดนิ่งห่าง110นี่110ของเราคือตรงนี้นี่เลยตรงนี้คือ110อีตรงนี้คือถามเป็นตัวแปร x แล้วกันเนาะแล้วก็เขาบอกว่าช่วงตัดสินใจตรงเนี้ยใช้เวลาเท่ากับ 1.4 แบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือช่วงเบรกก็คือมีความหน่วงเท่ากับลบ3แบบนี้นะคะก็จะเขียนได้วาดรูปได้ประมาณนี้เนาะน้องมีน้องตอบมาอ๋อเฉลยเลยครับแล้วก็มีน้องตอบมา 7.5 เมตรเดี๋ยวพี่ดูก่อนเกือบถูกแล้วได้แต่แบบทศนิยมผิดอ่ะแต่ก็โอเคแหละประมาณนี้ได้7จุดกว่าโอเคถูกแล้วนะโอเคน้องที่ตอบมาโอเคถูกต้องเก่งมากเดี๋ยวพี่เฉลยต่อเลยแล้วกันแล้วก็อันต่อไปนะคะก็คือพี่สำหรับช่วงตัดสินใจเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้เสมอเลยตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจเราจะใช้สูตร s เท่ากับ vt เสมอนะคะใช้สูตรนี้เสมอทีนี้พี่ก็จะใช้พี่เขียนช่วงตัดสินใจนะก็คือ s เท่ากับ vt ก็จะเท่ากับ v ก็คือ21 t คือ 1.4 ก็จะเท่ากับ 29.4เมตรนะคะอันนี้คือระยะช่วงตัดสินใจก็คือตรงเนี้ยคือ 29.4 นั่นเองแบบนี้แล้วก็อันนี้คือช่วงเบรกของพี่เบรกของพี่ใช้สูตรนี้ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as นะเบรกจนหยุดก็คือ u ไอ้ v นะเท่ากับ0แล้วก็ u เนี่ยเท่ากับ21กำลัง2บวก2 a ก็คือเบรกคือความหน่วงเนาะลบ3 s อยากรู้ระยะทางทีนี้ก็จะได้6 s เท่ากับอันนี้นะแล้วก็ย้าย6ไปหารก็จะได้เท่ากับ 73.5 เมตรพี่ไปกดเครื่องคิดเลขมาให้ถึงได้คิดไวเนาะมาทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าจอดห่างเท่าไหร่จาก2อันนี้นี่เราก็จะรู้ละนี่ไงตรงเนี้ยก็คือ 73.5 คือตรงนี้ทีนี้ก็รู้แล้วเนาะว่าห่างก็จะเท่ากับ110ลบกับ 29.4 ลบ 73.5 นั่นเองโอเคไหมก็จะเท่ากับพี่ก็ทำการกดเครื่องคิดเลขมาให้เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เท่ากับ 7.1 เมตรนี่เลยคือคำตอบของพี่น้องที่ตอบมา 7.5 โอเคใกล้เคียงเก่งมากอันนี้คือจอดห่าง 7.1 เนาะแล้วก็คำถามที่2คือถามว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหม
ใช้เวลาทั้งหมดก็คือเราก็ต้องคิดเวลาในช่วงแรกกับเวลาในช่วง2แล้วก็ช่วง3ที่ว่าแล้วก็เอามาทําการบวกลบอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะทีนี้มาคิดเวลากันดีกว่าคิดเวลาเนี่ยพี่ใช้สูตรนี้ก็คือ v เท่ากับ u บวก at นั่นเองอ่านะแล้วก็นี่เลยมันจนเป็น0ใช่ไหมก็คือ0ก็จะเท่ากับ u คือ21เหมือนเดิมบวก a ก็คือลบ3แล้วก็ t แบบนี้ย้ายไป t ก็จะเท่ากับ7วินั่นเองแล้วก็อย่าลืมน้องบางคนอ่านโจทย์ไม่ดีพอปุ๊บได้คำตอบ7ปุ๊บตอบเลยผิดนะเข้าทั้งหมดโอเคไหมทั้งหมดก็คืออย่าลืมไปบวกช่วงเวลาตัดสินใจด้วยดังนั้นเวลาทั้งหมด t o ของเราเนี่ยก็คือเท่ากับ 1.4 บวกโอ้ย 1.4 บวก7นั่นเองก็จะเท่ากับ 8.4 วินาทีนะคะแบบนี้โอเคมีน้องคนไหนงงหรือเปล่าถ้างงพี่จะได้รีบอธิบายเนาะงั้นพี่จะพาสไปที่อันถัดไปละอันนี้เพิ่งแบบที่3เองนะยังมีอีกมีถึง6แบบอ่ะถ้างั้นพี่ไปแล้วนะเพราะว่าพอมี6แบบก็เท่ากับว่ายังมีโจทย์อีก3ข้อแล้วก็พี่เอาข้อสอบเก่ามาให้อีกประมาณ5ข้อเนาะดูแล้วก็คือยังมี8ข้อที่เราต้องทำกันโอเคไหมงั้นพี่ไปแล้วนะถ้าเกิดงงรีบถามเลยนะก็คือข้อนี้นะตอบจอดห่างเนี่ยตอบจอดห่างก็คือ 7.1 เมตรแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดก็คือ 8.4 วิโอเคไหมคะงั้นพี่ไปแล้วนะสำหรับโจทย์ในแบบที่4แบบที่4ก็คือวัตถุ1ก้อนหลายช่วงแบบมีการกลับรถพอมีการกลับรถเกิดขึ้นเนี่ยก็คือระยะทางกับการกระจัดจะไม่เท่ากันแล้วนะเพราะว่าระยะทางมันคือระยะทั้งหมดถูกไหมจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายทั้งหมดเลยแต่การกระจัดเนี่ยเอาเป็นทางลัดพอมันกลับรถปุ๊บก็เท่ากับว่ามันสั้นลงอะทางมันสั้นลงโอเคไหมพอมีกลับรถปุ๊บระยะกับระยะทางกับการกระจัดไม่เท่ากันแล้วมาสเต็ปแรกในการทำก็คือวาดช่วงการเคลื่อนที่เหมือนเดิมแล้วก็วาดช่วงของการกลับรถไว้ตอนท้ายสเต็ปที่2ก็คือใส่ตัวแปรแล้วก็แทนสูตรหาคำตอบเหมือนก็แทนสูตรหาคำตอบเหมือนเดิมนะคะสำหรับข้อนี้โจทย์ข้อนี้เหมือนเดิมพี่กำลังแว้นเหมือนเดิมซินแว้นมาด้วยความเร็ว10เมตรเปอร์เซกเจอหมาตัดหน้าจึงเบรกจนหยุดโดยเสียเวลาตัดสินใจ2วิอ้าวยังมีตัดสินใจมาอีกนะ2วิวัดความยาวรอยเบรกได้20เมตรจากนั้นกลับรถไปทางเดิมเพื่อไปดูหมาที่กลัวแล้ววิ่งหนีนะด้วยอัตราเร็วด้วยอัตรา4เมตร per sec square แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่จะขอเน้นก็คือเวลาน้องงงว่าแบบว่าอีตัวเลขอันเนี้ยมันเป็นของอะไรอ่ะให้น้องดูหน่วยเนาะดูหน่วยไว้เสมอบางทีอันเนี้ยเขาหลอกมาว่ามันเป็นอัตราแต่จริงๆแล้วมันคือความเร่งโอเคปะให้น้องดูหน่วยสำหรับอันนี้ก็คือหน่วยของความเร็วอันนี้หน่วยเวลาอันนี้หน่วยระยะทางอันนี้ก็หน่วยความเร่งอะไรประมาณนี้เนาะหนีด้วยอัตรา4เมตร per sec square นาน4วินะจึงทันหมาพอดีจงหาข้อแรกเลยความหน่วงข้อที่2ระยะทางทั้งหมดข้อที่3การกระจัดทั้งหมดมีน้องคนไหนตอบได้เปล่าข้อนี้แอบยากก็มันก็แบบยากขึ้นเรื่อยๆแหละมาตอบได้ไหมเท่ากับว่าอันนี้เดี๋ยวพี่บอกก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่วงนี่อันนี้คือช่วงแรกเนาะช่วงที่1พอเบรกปุ๊บช่วงที่2แล้วก็ตัดสินใจเนี่ยเป็นช่วงที่3นะแล้วก็วกกลับอ่ะยูเทิร์นกลับก็ค่อยคิดอีกช่วงนึงตอบได้กันเปล่าข้อนี้มีใครตอบได้มั้ยงั้นพี่เฉลยเลยแล้วกันเนาะดูแล้วข้อนี้ยากสำหรับข้อนี้เดี๋ยวพี่เฉลยเลยแล้วกันนะคะส
ต็ปแรกที่ต้องทำคือวาดรูปวาดรูปก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่วงเนาะวาดรูปวาดรูปไปเลยก็ซีนตัวย่อแบบนี้เนาะซีนขับแว้นมาด้วยความเร็วเท่ากับ10แล้วก็มีช่วงตัดสินใจตรงนี้ตัดสินใจช่วงตัดสินใจประมาณนี้ตัดสินใจ2วินาทีเท่ากับ2แบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้คือช่วงเบรกเบรกเห็นหมาเห็นหมาอยู่ตรงนี้อันนี้คือหมาเบรกตรงนี้เขาไม่บอกมาเนาะว่าตัดสินใจระยะทางเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าวัดความยาวรอยเบรกได้20เมตรก็คือตรงนี้นี่เอง20เมตรประมาณนี้เนาะ20เมตรแล้วก็สมมติพี่เบรกแล้วอยู่ตรงเนี้ยสมมติตัวพี่อยู่ตรงนี้อันนี้คือตอนแรกเคลื่อนที่ไปทางนี้เนาะนี่คือยูเทิร์นกลับแล้วก็พอเบรกก็คือเบรกจนหยุดก็คือพี่มียูใหม่ตรงนี้เท่ากับ0ละพี่กำหนดเลยนะอันนี้คือยู1ตรงนี้คือยู2แบบนี้โอเคไหมยู2ก็เท่ากับ0ใช่ไหมก็คือเท่ากับว่ามันคือ V1 นั่นเองโอเคปะแบบนี้แล้วก็ขับต่อวกกลับขับไปด้วยความเร่งเนี่ยเท่ากับ4แล้วก็ขับนานทีเท่ากับ4ขับนาน4วิมาทันหมาตรงนี้นี่ตรงนี้คือทันหมาทันหมาอยู่ตรงนี้ก็คือขับมาถึงตรงนี้ทันหมาเลยพี่ก็ให้ตรงนี้เป็น S2 แบบนี้โอเคไหมพี่วาดรูปแล้วได้ประมาณนี้เนาะมีน้องตอบมาว่า A เท่ากับ -2.5 -2.5 เฮ้ยเก่งมากถูกต้องตอบถูก -2.5 ถูกต้องแบบนี้นะทีนี้พอพี่วาดรูปเสร็จปุ๊บพี่ก็จะคิดต่อเลยนะโอเคไหมอย่างแรกเลยก็คือพี่ก็จะหาระยะทางของ S ของ S1 ก่อนโอเคไหมพี่ก็จะใช้สูตรนี้เลย S1 เท่ากับ U1 บวก V1 ส่วน2ทั้งหมดคูณ T1 เดี๋ยวพี่คิดช่วงไหนวะไม่ใช่พี่คิดช่วงตรงนี้ก่อนคิดช่วงตรงเบรกพี่คิดช่วงเบรกก่อนนะคิดช่วงเบรกเดี๋ยวพี่ลบเลขหนึ่งออกก่อนแป๊บนะโอเคพี่คิดช่วงเบรกก่อนนะก็คือทีนี้พี่รู้แล้วว่าระยะรอยเบรกของพี่เท่ากับ20ใช่ไหมแล้วก็ขับมาตอนแรกพี่ขับมาด้วยความเร็วต้นเท่ากับ10เบรกจนหยุดก็คือ V เท่ากับ0แล้วก็พี่อยากรู้ว่าใช้เวลาตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้พี่ก็ย้ายข้างเลยได้ทีของพี่เท่ากับ4โอเคไหมคิดแบบนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทีนี้พี่ก็เอาทีเท่ากับ4เนี่ยไปเข้าสูตรนี้ต่อเลยก็คือ v เท่ากับ u บวก at นั่นเองพี่จะไปหาความหน่วงก่อนทีนี้เขาบอกว่าเบรกจนหยุดใช่ไหมก็คือเท่ากับ0 u เท่ากับ10A ก็คืออยากรู้แล้วก็ T เท่ากับ4ที่คิดมาเมื่อกี้ทีนี้ก็ย้ายข้างไปก็จะได้ A เนี่ยเท่ากับ -2.5 นั่นเองเมตร per sec square ถูกต้องน้องที่ตอบมาได้ -2.5 แล้วก็คิดต่อเลยเนาะคิดต่อทีนี้คิดต่อก็คือพี่จะไปคิดหา S1 ละเพราะว่าพี่จะไปหาระยะทางทั้งหมดคิดหา S1 ก็คือเป็นช่วงของตัดสินใจนะ S1 ก็จะเท่ากับอย่าลืมว่าช่วงตัดสินใจใช้สูตรเดิมเสมอก็คือ S เท่ากับ VT ก็เป็น S1 เท่ากับ V1 T1 นะแบบนี้ก็จะได้เท่ากับ10คูณ2นั่นเองเท่ากับ20เมตรโอเคไหมทีนี้ต่อพ
ที่หา S2 S2 ก็จะเท่ากับพี่ใช้สูตรนี้ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2แบบนี้นะคะก็จะได้ U2 เนี่ย U2 เนี่ยเท่ากับ0เพราะเบรกจนหยุดเนาะแล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2 A เราก็รู้แล้วว่าได้เท่ากับ4นั่นเองนี่ๆๆคิดตรงนี้โอเคไหม U2 เริ่มต้นตรงนี้เท่ากับ0แล้วก็ a เท่ากับ4 a เท่ากับ4แล้วก็เวลาเนี่ยใช้ไป4วิยกกำลัง2อย่าลืมเนาะเราก็จะได้ s2 ของเราเนี่ยคิดเลขให้แล้วนะได้เท่ากับ32เมตรแบบนี้นะคะทีนี้พอได้ s2 ได้เท่ากับ32เมตรแล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วใช่ไหมว่าระยะทางทั้งหมดกับการกระจายทั้งหมดได้เท่าไหร่อ่ะระยะทางทั้งหมด S O ของพี่เนี่ยก็จะเท่ากับ S 1บวกกับ E 20เมตรตรงนี้ก็คือ100เบรกพี่เขียนไว้นะ100เบรกบวกกับ S 2ก็จะเท่ากับ S 1ก็คือมีค่าเท่ากับ20นั่นเองบวก100เบรกก็คือ20บวกกับ S 2ที่คิดเมื่อกี้ก็คือ32ก็จะมีค่าเท่ากับพี่ก็ทำการกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วก็เท่ากับ72เมตรนะคะต่อไปเป็นการกระจัดเนาะก็จะเท่ากับการกระจัดเนี่ยเราจะคิดจากเริ่มต้นไปสุดท้ายใช่ไหมพอมันวกกลับอ่ะก็เท่ากับว่ามันติดลบไปเลยเนาะก็จะได้ S1 บวกกับ100เบรกแล้วก็ไปลบS2 ออกเพราะว่ามันย้อนกลับมามันเลยทำให้ระยะของการกระจัดเนี่ยมันสั้นลงนะคะก็จะได้เท่ากับ S1 คือ20บวก100เบรกคือ20ลบ S2 ก็คือ32ก็จะได้การกระจัดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ8เมตรนั่นเองโอเคไหมมีน้องคนไหนงงเปล่าอันนี้งงรีบถามเลยนะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนะก็คือนี่เลยอย่างแรกที่พี่หาคือพี่หาเวลาก่อนหาเวลาของช่วงเบรกเพื่อที่จะไปหาความหน่วงให้ได้พอพี่หาเวลาก็คือใช้สูตร s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เนาะแล้วก็แทนค่า100เบรก100เบรกไปเท่ากับ20ที่โจทย์บอกตรงนี้แล้วก็ u เนี่ยคือ10เพราะว่าขับมาตอนแรกนี่เลย10แล้วเขาบอกว่าเบรกจนหยุดใช่ไหมเบรกจนหยุดก็คือ0มี v เท่ากับ0แล้วก็ t เราอยากรู้แล้วก็ย้ายข้างไปก็จะได้5 t เท่ากับ20ย้าย5ไปหาร20ก็จะได้ t เท่ากับ4นั่นเองโอเคไหมพอได้ t เท่ากับ4ปุ๊บก็เอา4เนี่ยมาแทนค่าในนี้สูตรก็ที่ใช้ก็คือ v เท่ากับ u บวก at เนาะ v ก็คือ0เพราะว่าเบรกจนหยุด u ก็คือ10เริ่มต้นตรงนี้ a อยากรู้ t เอาที่จากเมื่อกี้มาโอเคไหมเราก็จะได้ a เนี่ยเท่ากับลบ 2.5 เมตรเปอร์เซกสแควร์แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาหา s 1กัน s 1ช่วงตัดสินใจอย่าลืมว่าใช้สูตรเดิมตลอดสำหรับช่วงตัดสินใจก็คือใช้สูตร s เท่ากับ vt เลยโอเคไหมเราก็จะได้ v ก็คือ10แล้วก็คูณ t ก็คือ2วินี่ไงเวลาตัดสินใจ2วินะก็จะได้เท่ากับ20เมตรเนาะแล้วก็สำหรับระยะ S2 ตรงนี้ S2 ตรงนี้ก็คือเราจะใช้สูตร S เท่ากับ UT บวกเศษ1 2 AT กำลัง2แล้วก็ U2 เนี่ยเท่ากับ0เพราะเบรกจนหยุดใช่ไหม U2 เนี่ยมันเท่ากับ V2 จากความสัมพันธ์รอยเชื่อมโอเคไหมแล้วก็จะได้ U2 เนี่ยเท่ากับ0แล้วก็บวกกับเศษ1 2 A A เขาบอกมาแล้วทีก็บอกมาแล้วแทนค่าได้เลยโอเคไหมคะเดี๋ยวพี่ก็ทำการกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมนะเท่ากับ32เมตรทีนี้ก็เราก็รู้แล้วนี่ไง S1 รู้แล้วอันนี้ก็โจทย์บอกอันนี้ก็รู้แล้วทีนี้ก็รู้แล้วว่าระยะทางทั้งหมดก็เท่ากับตั้งแต่ระยะทางก็คือขึ้นที่ไหนตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้แบบนี้ระยะการเคลื่อนที่เนาะแล้วถ้าเกิดการกระจัดก็
กระจัดอันนี้คือระยะของมันใช่ไหมการกระจัดก็คือจากนี่มานี่เลยตัดมาเลยเนาะแบบจากตรงนี้ไปตรงนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะคะมีใครงงรีบถามสำหรับโจทย์ข้อนี้มีใครงงอีกเปล่าถ้ามีใครงงรีบถามนะไม่งั้นพี่จะไปข้อถัดไปเลยนะถ้างั้นพี่ไปที่ข้อถัดไปเลยแล้วกันนะคะสำหรับในรูปแบบที่5รูปแบบที่5ก็คือวัตถุหลายก้อนวัตถุหลายก้อนทันกันสเต็ปแรกก็คือวาดรูปการเคลื่อนที่แล้วก็วาดรูปการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละก้อนหลายก้อนคือมีก้อน1ก้อน2แยกก้อนเนาะแล้วก็ใส่ตัวแปรแล้วก็สเต็ปที่2คือสร้างเส้นทันกันสร้างเส้นทันกันแล้วก็กำหนดระยะที่ไม่ทราบค่าคือ x แล้วก็แทนสูตรหาคำตอบอันนี้จดอันนี้ให้น้องลองคิดลองคิดกันก่อนคล้ายๆเมื่อกี้เลยแล้วก็มีสร้างเส้นทันกันมาขั้นกลางไว้ไหนพี่รอคำตอบสักแป๊บนึงดูซิเผื่อมีคนตอบได้มีน้องคนไหนตอบได้ไหมสำหรับข้อนี้ข้อนี้ก็คือที่เพิ่มมาคือสร้างเส้นทันกันเนาะเดี๋ยวพี่ลองแนะก่อนเนาะก็คืออย่างแรกอ่านโจทย์เดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ก่อนซีนเห็นรถแม่จอดอยู่ที่ป้ายนะจึงรีบเดินไปด้วยความเร็วคงที่เท่ากับ 5.6 เมตรเปอร์เซกเมื่อเธออยู่ห่างจากรถเมย์16เมตรเธอก็เริ่มรถก็เริ่มแล่นออกจากป้ายนะด้วยความเร่งเท่ากับ 0.8 เมตรเพอร์เซกจงหา1นานเท่าไหร่นานเท่าไหร่จะขึ้นรถทัน2ขณะทันการอยู่ห่างป้ายเท่าไหร่3ก็คือความเร็วของรถตอนที่ทันกันมีใครงงไหมพี่ว่ามีหลายคนงงเนาะถ้างั้นเดี๋ยวพี่เฉลยข้อนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าดูแล้วมันดูยากอย่างแรกก็คือวาดรูปก่อนสเต็ปแรกวาดรูปก่อนแล้วก็สร้างเส้นทันกันเดี๋ยวพี่วาดรูปก่อนเลยนะวาดรูปซีนพี่ตัวพี่อยู่งี้ซีนมองเห็นป้ายรถเมล์แล้วก็พี่ก็กำลังเดินไปด้วยความเร็วคงที่พี่เขียนว่า v คงนะ v คงเท่ากับ 5.6 แบบนี้แล้วก็เห็นรถเมล์จอดอยู่รถเมล์จอดอยู่อย่างนี้รถเมล์จอดอยู่นะจอดก็คือ u ของรถเมล์เนี่ยเท่ากับ0โอเคไหมมองเห็นรถเมล์จอดอยู่ห่าง16เมตรแบบนี้เนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือรถมันเริ่มแล่นออกพอห่าง16เมตรปุ๊บรถแล่นออกเลยแล่นออกด้วยความเร่งเท่ากับ 0.8 นะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าตรงนี้กี่เมตรก็คือใส่ค่าเป็น x ไว้ 0.8 ก็คือตรงนี้เลยมาถึงตรงนี้ก็คือเส้นทันกันนี่ทันกันสร้างเส้นทันกันตรงนี้ก็คือพี่จะขึ้นรถเมทันที่เส้นทันกันโอเคไหมพอสร้างแบบนี้ปุ๊บเราก็แทนสูตรหาคำตอบได้เลยอย่างแรกเลยที่พี่จะใช้สูตรก็คือพี่จะใช้สูตรนี้เลยนะพี่คิดที่ตัวพี่ก่อนคิดที่ซินก่อนนะก็คือพี่จะใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t เพราะว่า
ความเร็วคงที่ใช่ไหมพอเป็น v คงที่ปุ๊บสูตรที่จะใช้ก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t เลยนะหลังจากนั้นก็แทนค่าไปเลยค่ะก็จะได้ 5.6 เนี่ยเท่ากับ s ก็คือระยะทางที่อยากรู้ระยะทางที่อยากรู้เนี่ยพี่คิดไปถึงทันกันเลยนะคิดไปถึงทันกันเลยนะก็คือระยะทางก็คือ16บวก x หารด้วยเวลาที่เราไม่รู้แบบนี้นะคะแบบนี้หลังจากนั้นพี่ก็ย้ายข้างไปเลยก็จะได้ 5.6 t เท่ากับ16บวก x แบบนี้แล้วพี่ให้นี้เป็นสมการที่1ข้อนี้เริ่มยากแล้วนะน้องต้องตั้งใจดูก่อนนะนี่เป็นสมการที่1อันนี้สำหรับซินนะแล้วก็ต่อไปสำหรับรถเมย์บ้างสำหรับรถเมย์นะรถเมย์ก็เหมือนเดิมรถเมย์มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งใช่ไหมความเร่งก็เลยต้องใช้สูตรสุวัตพี่ใช้สูตรนี้ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้รถเมย์มันเคลื่อนที่แค่ตรงนี้นี่ไงเคลื่อนที่ตรงนี้ไปตรงนี้ดังนั้นs ของรถเมย์ก็คือ x ก็เท่ากับ u ของรถเมย์เป็น0บวก1ส่วน2 a ของรถเมย์บอกแล้ว 0.8 t ก็ไม่รู้ติดไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ช่วงตรงเนี้ยมันจะเท่ากัน t ของตรงนี้กับ t ตรงเนี้ยเท่ากันเลยนะโอเคไหมทีนี้พี่ก็คิดเลขให้มันดูสวยงามก็จะได้ x ของพี่เนี่ยเท่ากับ 0.4 t กำลัง2นะพี่ให้นี้เป็นสมการที่2โอเคไหมแบบนี้เนาะทีนี้ต่อไปพอได้แบบนี้ปุ๊บพี่เอาแทนนะแทนสมการที่2ในสมการที่1ใช่มั้ยแทนไปพี่ก็จะได้นี่เลยเอาสมการที่2ก็คือเอาค่า x ตรงเนี้ยเอาค่า x มาแทน x ในนี้โอเคมั้ยเนี่ยเอามาแทนกันนะพี่ก็จะได้ 5.6 t เท่ากับ16บวก 0.4 t กำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้พี่ก็จะทำการตัดให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะโดยที่พี่เอา4หารตลอดก็จะได้ 1.4 t เท่ากับ4บวก 0.1 t กำลัง2ทีนี้พี่ก็ไม่อยากให้มันเป็นทศนิยมพี่ก็คูณ10เข้าไปทั้งสมการก็จะได้14 t เท่ากับ40บวก t กำลัง2แล้วทีนี้พี่ย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดแล้วก็จับเท่ากับ0พี่ก็จะได้ t กำลัง2ลบ14 t บวก40เท่ากับ0พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ทำการแยกแฟกเตอร์เพื่อหาค่า tแยกแฟกเตอร์มาหาค่า t ก็คืออะไรที่ว่าคูณกันแล้วได้ตรงนี้บวกกันได้ตรงนี้เนาะคูณกันได้40บวกกันได้ลบ14ก็จะแยกออกไปเป็น2เล็บแบบนี้แล้วก็เท่ากับ0อย่างนี้นี่ t นี่ t คูณกันได้40บวกกันได้14คูณกันได้40ก็คือพี่เอา4คูณ10แล้วกัน4คูณ10ก็คือแล้วก็บวกกันได้ลบ14ก็จะได้ใส่เครื่องหมายลบแบบนี้ได้เลยเนาะนี่ทันไหมเพราะว่านี่ไงลบ4คูณลบ10ก็เท่ากับ40ลบๆเจอกันเป็นบวกโอเคไหมแล้วก็ลบ4บวกกับลบ10ก็เท่ากับลบ14ตรงโอเคนะทีนี้ก็จะได้ค่า t เนี่ยเท่ากับ4กับ10วินาทีแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีเลือกว่าเราจะใช้ t ตัวไหนเนี่ยก็คือเราจะเลือก t ค่าน้อยเนาะเลือก t ค่าน้อยมาคิดโอเคไหมดังนั้นพี่ก็เขียนว่าเลือก t
เท่ากับ4วิโอเคไหมคะแบบนี้เนาะได้แบบนี้เอาไหมได้แบบนี้นะทันไหมถ้าไม่ทันรีบบอกนะพี่จะได้ย้อนให้ทีนี้หลังจากนั้นพอเราได้ค่า t ปุ๊บพอเรานี่ไงเขาบอกว่านานเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ไงเราได้คำตอบละ c เนี่ยก็คือคำตอบของข้อนี้เลยนานเท่าไหร่จะขึ้นรถทันนี่เลยนี่อันนี้คือคำตอบของอันที่หนึ่งก็คือ c โอเคไหมคะได้ละได้คำตอบ1ข้อละแล้วเขาบอกว่าขณะขึ้นรถทันเนี่ยอยู่ห่างจากป้ายเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆรถจอดอยู่ที่ป้ายก็คือเท่ากับว่าป้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขณะขึ้นรถทันห่างจากป้ายตรงนี้เท่าไหร่ก็คือถามค่า x นั่นเองโอเคไหมนี่คือถามค่า x เนาะทีนี้เราก็แค่เอา t เท่ากับ4เนี่ยเอา t เท่ากับ4ไปแทนในนี้นี่เราก็จะได้ละได้ค่า x ของเราทำกันเลยเนาะแทน t เท่ากับ4ในสมการที่2นะก็จะได้ x เท่ากับ 0.4 คูณ4กำลัง2นั่นเองเท่ากับพี่ก็ทำการกดเครื่องคิดเลขไม่ให้เหมือนเดิมนะคะได้เท่ากับ 6.4 เมตรอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่2โอเคไหมแล้วทีนี้ข้อที่3เขาถามว่าถามความเร็วตอนความเร็วลดตอนทันกันก็คือถามความเร็วตรงนี้ถาม v ตรงนี้โอเคไหมถาม v ตรงนี้นะถาม v ตรงนี้พี่ก็ใช้สูตรนี้เลยใช้สูตรนี้ก็คือ v เท่ากับu บวก at นั่นเองนะคะแล้วทีนี้พี่ก็แทนค่าไปเลยก็คือ u เนี่ยความเร็วต้นของรถเนี่ยตอนแรกมันเท่ากับ0นี่ไงความเร็วต้นเท่ากับ0นะบวก a ก็คือความเร่งเท่ากับ 0.8 นี่เลย 0.8 แล้วก็ t ที่เราหาได้ที่เราหาได้ก็คือ4วิตรงนี้เอามาแทนค่านี้เราก็จะได้ v ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ 3.2 เมตรเปอร์เซกนั่นเองใช่ไหมอันนี้ก็คือคำตอบของข้อที่3มีน้องคนไหนไม่ทันเปล่าถ้าไม่ทันหรืองงตรงไหนรีบบอกเลยนะถ้าไม่ทันรีบบอกนะเพราะว่าอันนี้โจทย์อันนี้เริ่มยากละงั้นเดี๋ยวพี่จะไปต่อเลยนะสำหรับต่อไปก็คือเป็นรูปแบบอันสุดท้ายละอันนี้คือแบบสุดท้ายแล้วอันนี้คือแบบสุดท้ายแล้วต่อไปคือเป็นข้อสอบเก่าละแบบสุดท้ายคือแบบที่6วัตถุหลายก้อนอันนี้คือมีการชนกันสเต็ปแรกเลยนะสเต็ปแรกก็คือวาดรูปการเคลื่อนที่เนาะวาดรูปการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละก้อนแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยชนกันใช่ไหมชนกันเท่ากับว่ามันอะเคลื่อนที่เข้าหากันก็คือวัตถุแต่ละก้อนเนี่ยวาดให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ใส่ค่าตัวแปรเข้าไปโอเคไหมคะต่อไปก็คือเซตที่2เหมือนกันเลยคล้ายๆกับทันกันคือสร้างเส้นชนกันไว้ระหว่างวัตถุแล้วก็แทนสูตรหาคำตอบโอเคไหมมาดูกันที่ตัวอย่างเลยเนาะพี่ให้นี่เลยรถ A แล้วก็รถ B นะแล่นสวนกันด้วยความเร็ว12เมตรเซกกับ8เมตรเซก12คือของ A 8คือของ B โอเคไหมแล้วก็ขนาดรถทั้ง2อยู่ห่างกัน 6.6 เมตรคนขับรถทั้ง2ได้เหยียบเบรกลดความเร็วลงอย่างสม่ำเสมอเท่ากับ2เมตรเซกสแควร์กับ1เมตรเซกสแควร์อย่าลืมว่าเหยียบเบรกลดความเร็วสม่ำเสมอตรงนี้คือความหน่วงนะคะตรงนี้คือความหน่วงเวลาเอาไปแทนในโจทย์เนี่ยเอาใส่เครื่องหมายติดลบไปด้วยเนาะอย่าลืมเพราะเขาบอกว่าเหยียบเบรกโอเคไหมแล้วเขาก็บอก
แล้วก็นี่เลยจดหาจงหาว่ารถทั้งสองชนกันหรือไม่ถ้าชนแต่ละคันเนี่ยจะมีความเร็วปลายเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ไปเลยนะอย่างแรกสเต็ปแรกอันนี้เดี๋ยวพี่เฉยเลยแล้วกันเนาะเพราะอันนี้ก็เริ่มยากนิดนึงละเฉลยเลยอันนี้สเต็ปแรกต้องทำคือวาดรูปวัตถุวาดรูปรถวาดรูปรถสองคันอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้คือ A เขาบอกว่าเคลื่อนที่ไปทางนี้เคลื่อนที่ไปทางนี้ด้วยความเร่งเท่ากับเอาเครื่องหมายมาด้วยนะลบ2เอ้ยเราต้องใส่เครื่องหมายเองลบ2เพราะเขาบอกว่าเหยียบเบรกโอเคไหมแล้วก็ตอนแรกอ่ะเขามีความเร็วต้นเนี่ยเท่ากับ12เนาะโอเคไหมแล้วก็พอมาเห็น B ตรงเนี้ยก็เริ่มเหยียบเบรกแล้วก็ตรงนี้คือเส้นชนกันนี่แบบนี้ปีขึ้นที่เป็นอย่างนี้ด้วยความเร็วต้นเท่ากับ8เมตรเปอร์เซกอันนี้คือ U นะแล้วก็ไปตรงนี้ A ตรงนี้เท่ากับลบ1แบบนี้เนาะอันนี้คือเริ่มเหยียบเบรกแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้ห่างกัน 6.6 เมตรหากัน 6.6 เมตรได้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาถามว่ามันจะชนกันหรือไม่เนาะดังนั้นพี่ก็เลยจะสมมุติให้ตรงเนี้ยเป็น x พอให้ตรงนี้เป็น x เมตรปุ๊บตรงเนี้ยก็จะได้ 6.6 ลบ x นั่นเองแบบนี้นะคะแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือหาชนไม่ชนหาชนไม่ชนก่อนหาชนไม่ชนก่อนวิธีหาทำยังไงคือหาโดยหาระยะทางที่ A หยุดยังไงงงเนาะอาจจะงงเดี๋ยวพี่ไปก็คือหาระยะทางที่ A หยุดก่อนก็คือเนี่ยระยะตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยนะโอเคไหมทีนี้เอ้ยระยะมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิดมันชนอันมันอาจจะแบบมาอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ที่ A หยุดอะโอเคไหมทีนี้พี่จะใช้สูตรนี้เลยก็คือ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS นะแล้วก็หยุดก็คือมีความเร็วปลายเท่ากับ0แล้วก็u เนี่ยเขาให้มาแล้วก็คือ12ยกกำลัง2ด้วยนะแล้วก็บวกกับ2 a ก็คือลบ2ที่โจทย์บอกนี่นะลบ2แล้วก็ s ก็คือระยะทางที่เราจะหาก็จะได้ s เนี่ยเท่ากับ36เมตร36เมตรเนี่ยเห็นไหมว่ามันเกิน 6.6 เมตรดังนั้นตรงนี้ก็คือชนจ้าอันนี้คือชนนะเพราะมันเกิน 6.6 แล้วอะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันชนนะอันนี้เราก็ตอบคำถามแรกแล้วว่ามันชนอันนี้ต่อไปเลยก็คือพี่ก็จะไปคิดที่รถ A ก่อนโอเคไหมไปคิดที่รถ A ก่อนพี่ก็จะให้ไปที่ A ของพี่เนี่ย A นะคิดที่ A นะพี่คิดที่ A เลยใช้สูตรนี้ S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2แบบนี้นะคะโดยที่ระยะของรถ A ที่ตรงชนกันอะพี่จะคิดที่ระยะตรงนี้แบบนี้เนาะพี่ก็แทนไปเลยว่า 6.6 ลบ x เท่ากับ u ก็คือ 12 t ไม่รู้ติดไว้แล้วก็บวกกับเศษ1ส่วน2 a คือลบ2 t ก็ไม่รู้ติดไว้เหมือนเดิมได้แบบนี้ทีนี้ก็จะได้เป็นt กำลัง2เนาะ
ทีกำลังสองเนี่ยทีกำลังสองแล้วก็ลบ12ทีบวก 6.6 ลบ x เท่ากับ0อันนี้พี่ย้ายข้างไปนะคะเท่ากับ0แล้วพี่ก็ให้อันนี้เป็นสมการที่1ย้ายข้างไปแล้วให้เป็นสมการที่1แบบนี้นะทีนี้พอได้แบบนี้แล้วก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็ไปคิดที่ลด b บ้างคิดที่ลด b ใช้สูตรเหมือนกันเลยก็คือs เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2คิดที่ลด b ก็คือใช้ระยะตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะก็จะได้ x เท่ากับ u ก็คือ8 t บวกเศษ1ส่วน2 a คือลบ1แล้วก็ t ไม่รู้กำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้ก็ย้ายค่าไปเหมือนเดิมเนาะก็จะได้ย้ายข้างไปก็จะได้นี่เลยก็จะได้ x เนี่ย x ลบพี่ทำเป็นแบบนี้ดีกว่า x เท่ากับ 8t ลบ t กำลัง2ส่วน2แบบนี้นะคะแล้วพี่ก็ให้นี้เป็นสมการที่2แบบนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเหมือนเดิมพี่ก็จะทำการแทนสมการที่1ลงไปในสมการที่2เนาะเหมือนพื้นที่เริ่มไม่พอพี่ก็จะแทนสมการที่2ในสมการที่1นี่แทนยังไงก็คือแทนค่า x ลงไปในนี้โอเคไหมพี่ก็จะได้ t กำลัง2ลบ12 t บวก 6.6 ลบ 8 t บวก t กำลัง2ส่วน2แบบนี้แล้วก็ไม่พอเท่ากับ0โอเคไหมเอาไงดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่จะย่อนี้นะแบบนะขอย่อนิดนึงเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เท่ากับ0แบบนี้นะคะทีนี้ต่อทีนี้ก็แค่แยกแฟกเตอร์ถ้าแยกได้ก็แยกถ้าแยกไม่ได้ก็ใช้สูตรเนาะโอเคไหมทีนี้ก็มาจัดเอา t เอา t กำลัง2รวมกันแล้วก็เอา t t ดีกรี1รวมกันพี่ก็จะได้ 1.5 t กำลัง2งงไหมอันนี้ก็คือเหมือน 0.5 tอันนี้ก็คือ 0.5 t กำลัง2บวกกับ 1 t กำลัง2ก็ได้เป็น 1.5 t กำลัง2โอเคไหมแล้วก็ลบ 20 t บวก 6.6 เท่ากับ0แบบนี้นะคะพี่ก็ทำการคูณ10เข้าไปให้หมดเลยเนาะเพื่อที่จะไม่เอาทศนิยมก็จะได้15 t ลบ20015 t กำลัง2ลบ200 t บวก66เท่ากับ0พอได้แบบนี้ปุ๊บพี่รู้แล้วว่ามันแยกไม่ได้พอมันแยกไม่ได้พี่ใช้สูตรนี้ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a อันนี้ถ้าเกิดน้องบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักสูตรนี้เนาะเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนก็คือ b เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้าดีกรี1 a เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้าดีกรี2ส่วน c ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าดีกรีที่เป็น0โอเคไหมคะก็คืออันเนี้ยคือ b อันเนี้ยคือ a อันนี้คือ c อันนี้แทนค่าเลยนะแท
แทนค่าพี่เขียนนี่เลยนะ x พี่เนี่ยก็จะเท่ากับลบ b ก็คือลบของลบ200เอาเครื่องหมายมาตลอดนะโอเคไหมบวกลบ square root ก็คือลบ200ยกกำลัง2ลบ4 a ก็คือ15 c ก็คือ66เดี๋ยวไม่สวยเลยแบบนี้นะแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย 2a ก็คือ2คูณ15ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ทีนี้พี่คิดว่าสำหรับของน้องอ่ะมันคงไม่ออกมาให้ถึงขั้นคิดเลขขนาดนี้เนาะดังนั้นพี่ก็ไปกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วนะคะได้ค่า x เนี่ยเท่ากับ 0.34 กับ 12.99 นะโอเคไหมแล้วก็วิธีเลือกค่า x เนี่ยคือเลือกค่าน้อยเหมือนเดิมก็คือเลือก x เนี่ยเท่ากับ 0.34 นั่นเองโอเคไหมคะก็คือเท่ากับอันเนี้ยเท่ากับ t โอเคไหมแบบนี้ได้แบบนี้ทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็เอาไปแทนค่าในสูตรเพื่อที่จะหาความเร็วปลายของรถแต่ละคันแต่พื้นที่เราไม่มีแล้วเนาะดังนั้นพี่จะลบนะน้องคนไหนที่แบบไม่ได้จดอะไรก็รีบแคปนะเดี๋ยวพี่จะลบตรงไหนได้เดี๋ยวพี่ลองย่อแล้วกันจะได้เผื่อแบบจะได้ทุกอย่างจะได้ยังอยู่มีน้องคนไหนไม่ทันบอกได้เลยนะเดี๋ยวนะมันย่อแล้วมันไม่ได้พี่ลบแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่จะลบนะเหมือนมีน้องถามมาเครื่องหมายผิดยังไงอะเครื่องหมายผิดตรงไหนอะครับทักมาได้ตลอดเลยนะเครื่องหมายผิดอ่ะเดี๋ยวพี่เช็คก่อนตึ๊บตึ๊บก็เอาลบมาหมายถึงตรงไหนน้องบอกมาได้เลยนะเครื่องหมายผิดหมายถึงตรงไหนก็ว่ามันถูกแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่คิดต่อแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าน้องแบบเครื่องหมายผิดตรงไหนน้องบอกมาเลยนะคอมเมนต์มาเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ออกพี่ลบตรงนี้ออกนะเพื่อที่จะหาความเร็วปลายของรถแต่ละคันความเร็วปลายของรถแต่ละคันนะวิธีจะหาความเร็วปลายของรถแต่ละคันพี่ก็จะใช้สูตรนี่คือรถของ A พี่จะใช้สูตรนี้ก็คือ v เท่ากับ u บวก at นั่นเองโอเคไหมทีนี้ก็แทนค่าเลย u ก็คือ12บวก a ก็คือ a คือลบ2 t ก็คือที่เลือกมาคือตรงนี้นี่เอา t ตรงนี้มาใส่ก็คือ 0.34 นั่นเองก็จะได้ v ของรถคัน A เท่ากับ 11.32 เมตรเปอร์เซกนะคะทีนี้รถ b บ้างรถ b นะใช้สูตรเดิม v เท่ากับ u บวก at นะก็จะเท่ากับ u ใช้ความเร็วต้อนของรถ b ก็คือ8บวกกับ
a ก็คือลบ1นั่นเองคูณกับ t เวลาเดียวกันนะ 0.34 ก็จะมีค่าเท่ากับ 7.66 เมตรเปอร์เซกนะคะนี่คือคำตอบของรถแต่ละคันความเร็วปลายของรถแต่ละคันคำตอบอยู่ตรงนี้เนาะมีใครงงตรงไหนอีกเปล่ามันพี่จะพาสไปเลยนะเพราะว่าจะได้ขึ้นโจทย์เพราะว่าตอนนี้มัน 3:30 แล้วเดี๋ยวเรามีโจทย์กันอีกมีใครงงตรงไหนรีบบอกเลยนะงั้นพี่ขึ้นโจทย์เลยละกันโอเคไหมเดี๋ยวพี่ขึ้นโจทย์เลยละกันนะพี่จะขึ้นโจทย์แล้วนะคะไปแล้วโจทย์ข้อนี้อันนี้คือข้อสอบเก่าข้อสอบจริงเลยนะข้อสอบจริงอันนี้มีน้องคนไหนคิดได้ไหมสำหรับข้อนี้มีใครคิดได้บ้างเปล่าเดี๋ยวพี่รอคำตอบสักหน่อยมีใครคิดได้ไหมข้อนี้ก็คือนี่เลยเขาถามให้กราฟ vt มาให้กราฟ vt มาแล้วก็เขาให้หาระยะทางกราฟ vt หาระยะทางก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองหาพื้นที่ใต้กราฟไปถึงในเวลาที่ 0.5 ชั่วโมงก็คือหาพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ตรงนี้นี่ถึงตรงนี้นี่เพราะมันคือ 0.5 นะอยู่ตรงนี้บางทีน้องแบบคิดเพลินพอเห็นปุ๊บระยะทางหาพื้นที่ใต้กราฟคิดนี่เลยมาหมดนี่ผิดนะเขาไม่เอาเขาเอาที่ 0.5 โอเคไหมเดี๋ยวพี่รอคำตอบสักหน่อยตอบข้อช้อยข้อที่เท่าไหร่กันคิดพื้นที่ใต้กราฟง่ายๆพื้นที่ใต้กราฟคณิตศาสตร์เลยน้องดูซิว่าน้องแบ่งช่วงของคิดพื้นที่เนี่ยกันเท่าไหร่มีใครตอบมาบ้างหรือยังถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเฉลยแล้วกันเนาะเพราะมัน 3:30 ละมันเริ่มดึกละเดี๋ยวพี่เฉลยแล้วกันนะคิดพื้นที่ใต้กราฟธรรมดาง่ายๆเลยก็คือพื้นที่ใต้กราฟเดี๋ยวพี่แบ่งก่อนพี่เอาตรงนี้นี่เอาตรงนี้นี่อันนี้นะเป็นอันที่หนึ่งโอเคไหมแล้วก็เอาตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่ที่สองแล้วก็คิดพื้นที่สุดท้ายก็คือตรงนี้อันนี้คืออันสุดท้ายคืออันที่3นั่นเองโอเคไหมนี่ก็คือพื้นที่ใต้กราฟระยะทางของเราก็เท่ากับพื้นที่ที่1บวกพื้นที่ที่2บวกพื้นที่ที่3โอเคไหมคะดังนั้นก็จะได้พี่คิดเลยนะก็จะได้ S ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟเนาะก็จะเท่ากับพื้นที่ของอันที่1บวกอันที่2บวกอันที่3โอเคไหมคะพื้นที่รูปที่1คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมทำหนูมีสูตรว่า1ส่วน2บวก1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงแล้วก็พื้นที่รูปที่2ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือสูตรคือ1/2คูณฐานคูณสูงนั่นเอง
แล้วก็บวกกับรูปที่สามก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างก็สูงเลยก็คือกว้างคูณยาวแบบนี้นะคะทีนี้ก็แทนค่าเลยนะก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2ผลบวกด้านคู่ขนานก็คือด้านบนกับด้านล่างบวกกันด้านบนก็คือมีความยาวเท่ากับ 0.2 บวกกับ 0.3 ด้านล่างนั่นเองแล้วก็คูณกับสูงอันนี้ก็คือเท่ากับ50เนาะทีนี้ก็บวกกับ 1/2 คูณฐานก็คือ 0.2 คูณสูงก็คือ40แล้วก็บวกกับกว้างก็คือตรงนี้แล้วกันกว้างก็คือ10คูณกับยาวก็คือ 0.2 นั่นเองแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เนาะทีนี้ก็คิดเลขปกติก็จะได้เท่ากับพี่ก็ไปกดเครื่องคิดเลขมาให้แล้วนะก็จะได้เท่ากับ 18.5 นั่นเองกิโลเมตร18.5 ตอบช้อยข้อที่1นะคะโอเคไหมอันนี้ง่ายๆไปโจทย์ข้อถัดไปเลยเนาะข้อนี้เห็นไหมกราฟออกบ่อยมากพี่เลยเอากราฟมาให้อีกนี่กราฟอันนี้ก็คือจำอันกราฟที่พี่ให้จำได้ไหมที่ว่ามันจะเป็น S มัน ST VT แล้วก็ AT กราฟ3อันถ้า ST เป็นแบบนี้ใช่ไหม VT ก็จะเป็นแบบนี้ AT ก็จะเป็นแบบนี้เป็นประมาณแบบนี้เนาะอันนี้คือรูปแบบกราฟนะประมาณแบบนี้เขาได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมไปอ่านโจทย์กันดีกว่าโจทย์เขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งมีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับเวลาคือกราฟ VT กราฟ AT นะเขาบอกว่าถ้าวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง0เมื่อเริ่มเคลื่อนที่แล้วข้อใดแสดงกราฟความสัมพันธ์ระยะทางกับเวลาก็คือเขาถามกราฟST นะถามกราฟ ST ก็จะได้ไปดูอันนี้เห็นไหมว่าช่วงนี้คือช่วงของมีความเร่งคงที่คือมีค่าใช่ไหมกราฟ V จะเป็นแบบนี้กราฟ S ก็จะแหงขึ้นแบบนี้โอเคไหมทีนี้ช่วงความเดี๋ยวพี่เขียนสีไปด้วยเลยดีกว่าเนาะช่วงนี้กราฟ V เป็นแบบนี้กราฟ S เดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้แล้วกันเนาะกราฟ A เป็นแบบนี้กราฟ V ก็จะขึ้นแบบนี้กราฟ S ก็จะแหงแบบนี้โอเคไหมสำหรับช่วงที่2กราฟ A เท่ากับ0ตรงนี้คือ A เท่ากับ0เดี๋ยวตรงนี้คือA คงที่นะตรงนี้คือ A คงที่แต่อันที่2 A เท่ากับ0ปุ๊บกราฟ V จะเป็นแบบนี้กราฟ S ก็จะเป็นแบบนี้ตรงๆธรรมดาโอเคไหมแล้วก็ช่วงที่3ก็คือกราฟ A มีความเร่งเหมือนเดิมความเร่งเพิ่มขึ้น A คงที่ปุ๊บV ก็ต้องแหงขึ้นแหงที่ว่ามากกว่าเดิมด้วยอะเพราะว่ามันมากกว่าอันแรกกราฟ S ก็ต้องชันมากกว่าเดิมแบบนี้เลยดังนั้นนี่เลยเราก็เอาตรงนี้มาตอบนี่เอาตรงนี้มาตอบก็จะได้วาดต่อกันนะก็จะได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ตรงตรงแล้วก็แงนขึ้นอีกแบบนี้นะก็คือเป็นรูปแบบกราฟในข้อนี้นี่เองโอเคไหมข้อนี้
ถูกต้องน้องที่ตอบข้อ2มาถูกต้องงั้นพี่ไปโจทย์ข้อถัดไปเลยนะสำหรับข้อนี้โจทย์ก่อนก็คือนักสกีเริ่มขึ้นที่จากหยุดนิ่งคีย์เวิร์ดหยุดนิ่งเขียนไปเลยเนาะหยุดนิ่งก็คือ u เท่ากับ0ถลายมาตามพื้นเอียงได้16เมตรก็คือ s เท่ากับ16เวลา t เท่ากับ4แบบนี้หลังเริ่มต้นเป็นเวลานานเท่าไหร่นักสกีจึงมีความเร็วเป็นนี่ v เท่ากับ18ก็คือหา t นานเท่าไหร่เนาะจะได้ v เท่ากับ18ต่ออันทีนี้เราก็แค่มาเขาบอกว่าให้ความเร่งคงที่ก็คือใช้สูตรสวัสดนั่นเองโอเคไหมอย่างแรกที่จะทำคือวาดรูปโอเคไหมคะจริงๆแล้วไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะสำหรับข้อนี้ถ้างั้นพี่จะแบบอธิบายแบบไม่วาดรูปเลยได้ไหมเพราะว่าเวลามันจะเริ่มแบบดึกแล้วเนาะทีนี้สูตรแรกที่พี่จะทำก็คือพี่จะใช้สูตรนี้ s เท่ากับ u t บวกเศษหนึ่งส่วนสอง a t กำลังสองเพราะว่าเรารู้ทั้ง s รู้ทั้ง t รู้ทั้ง u เห็นไหม s u t เนี่ยแล้วก็หา aง่ายๆเลยโอเคไหมใส่ค่าไปเลย16เท่ากับ u คือ0บวกเศษ1ส่วน2 a หา t เท่ากับ4กำลัง2ด้วยนะก็จะได้ a ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2เมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองโอเคไหมคะทีนี้พอได้ a เท่ากับ2ปุ๊บโจทย์ไม่ได้ถาม a เนาะโจทย์ถามเวลาทีนี้ก็เอาไปแทนค่าเลยแทนค่าในสูตรนี้ต่อ v เท่ากับ u บวก at v ความเร็วปลายโจทย์ต้องการที่18ใส่ไปเลย18เท่ากับ u ก็คือ0เหมือนเดิมเริ่มจากจุดนิ่งไงบวก a ก็คือที่เราคิดมันเมื่อกี้2 t คือที่โจทย์ถามโอเคไหม e เวลา4วิตรงเนี้ยคือโจทย์มันหลอกเอามาหลอก4วิตรงนี้คือไม่ได้ใช้คิดตรงนี้เพื่อที่จะหาความเร่งเพราะความเร่งมันคงที่ตลอดการเคลื่อนที่แต่ทีนี้ต่อทีนี้ขยายข้างก็ได้ละ t เท่ากับ9เซกนั่นเองโอเคไหม9เซกต่อช้อยข้อแรกข้อนี้ใช้2สูตรออกเลยโอเคงั้นไปแล้วนะมีใครงงเปล่าไปนะโจทย์ข้อที่48ข้อนี้ก็คืออ่านก่อนอ่านโจทย์ก่อนรถบรรทุกทหารคันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่ออกจากโรงรถไปตามถนนด้วยความเร่งเท่ากับความเร่งคงที่เท่ากับ1เมตรเปอร์เซกสแควร์แล้วก็อย่าลืมอย่างแรกเลยเคลื่อนที่ออกจากใช่ไหมตรงเนี้ยเรารู้เลยว่า u เท่ากับ0แล้วก็ a เนี่ยเท่ากับ1แล้วก็จนมีความเร็ว v เท่ากับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือปัญหาของเราละ v เท่ากับ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิธีจะทำให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีก็คือคูณ5ส่วน18นั่นเองก็จะเท่ากับนี่นะตัดปึบ2ก็จะได้เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะคะโอเคไหมทีนี้ต่อเลยนะต่อก็คือเขาก็บอกอีกว่าวิ่งต่อด้วยความเร็วคงที่วิ่งต่อด้วยความเร็วคงที่ก็คือวิ่งต่อด้วยเท่ากับ10เมตรเหมือนเดิมเนาะต่อไปอีกนานอีก30นาที30นาทีต้องแปลงนะโอเคไหม30นาทีเนี่ย t ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ30คูณ60นั่นเองหน่วยเป็นวินาทีโอเคเปล่าจนหยุดหยุดก็คือมี v เท่ากับ0โอเคไหมเขาถามว่าจงหารถเคลื่อนที่ไปได้กี่กิโลเมตรถามระยะทางถาม s เท่ากับเท่าไหร่อันนี้วาดรูปสักหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวเนาะเหมือนอันที่แล้วอันนี้วาดรูปสักหน่อยกันงง
เดี๋ยวพี่วาดรูปให้ดูก่อนอันนี้เริ่มขึ้นที่ u เท่ากับ0นะขึ้นที่ไปได้ระยะทางระยะ1เนาะระยะ1ตรงนี้พี่ให้เป็น s 1ขึ้นที่ไปได้แล้วก็ตรงเนี้ยใช้ความเร่งเท่ากับ1เนาะมาอยู่ที่ตรงนี้ปึบจนมีความเร็วเท่ากับนี่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้เคลื่อนที่ต่อด้วยความเร็วคงที่เท่ากับ10เมตรเปอร์เซกตรงนี้ให้พี่ให้ระยะทางตรงนี้ก็คือเป็น S2 จนหยุดที่ตรงนี้ก็คือ V ตรงเนี้ยเท่ากับ0โอเคไหมวาดรูปก็ได้ประมาณนี้นะทีนี้พี่ก็จะแบ่งคิดพี่คิด S1 ก่อนเลยพี่ใช้สูตรนี้ S เท่ากับ UT บวก Z1 ส่วน2 AT กำลัง2นะคะก็จะได้ U เป็น0บวก Z1 ส่วน2 A ก็คือ1 T ก็คือเขาบอกไหมเขาบอกไหมว่า T เท่ากับเท่าไหร่เขาไม่บอกติด T ใช่ไหมเราต้องไปหา T ก่อนไปหา T ยังไงไปหา T จากพี่หา T จากตรงนี้แล้วกันนะจะหา T จากตรงนี้พี่ใช้สูตรนี้ V เท่ากับ U บวก AT นั่นเองพี่แทนค่า V เท่ากับ10เท่ากับ U เป็น0บวก A ก็คือ1แล้วก็ T ดังนั้นพี่ก็จะได้ T ของพี่เท่ากับ10วินั่นเอง10วิคือตรงนี้10วิตรงนี้ก็ใส่ค่า10ไปยกกำลัง2ด้วยแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะได้ S1 เนี่ยคิดเลขให้แล้วได้เท่ากับ50เมตรนั่นเองมีน้องบอกว่าตอบข้อ4ครับตอบข้อ4เดี๋ยวนะพี่ดูคำตอบก่อนถูกต้องตอบข้อ4เก่งมากน้องที่ตอบมาเก่งมากครับพี่เฉลยต่อนะเก่งมากกล้าคิดเก่งมากสำหรับช่วงที่2 v คงที่ใช่ไหม v คงที่เราจะใช้สูตรs เท่ากับ vt ได้เลยสูตรง่าย s เท่ากับ vt ก็จะได้เท่ากับ v ก็คือคงที่คือ10เมตร t คือตรงนี้นะ30มันหน่วยเป็นนาทีคูณให้ทำเป็นวินาทีแบบนี้นะคะก็จะได้ตรงนี้เท่ากับ18,000เมตรนั่นเองโอเคไหมทีนี้เขาถามอะไรถามระยะทางใช่ไหมถามระยะทางที่รถบรรทุกเคลื่อนที่ก็คือระยะทางทั้งหมดนั่นเองระยะทางทั้งหมดก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก็จะได้ SR เนี่ยก็จะเท่ากับ18,000บวก50เท่ากับ18,050เมตรแต่เขาถามเป็นหน่วยกิโลเมตรใช่ไหมก็คือเอาไปหารพันนั่นเองใส่ไป3จุดก็เท่ากับ 18.050 กิโลเมตรนั่นเองโอเคไหมตอบช้อยข้อที่4ถูกต้องค่ะทีนี้ไปโจทย์ข้อถัดไปเลยนะเห็นไหมว่าโจทย์ของจริงอ่ะง่ายกว่าที่พี่สอนเยอะเลยมันจะอยู่ประมาณแบบที่1กับแบบที่2ซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกถึงกับขั้นมีช่วงเวลาตัดสินใจอะไรแบบนี้ไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นนะสำหรับข้อนี้อ่านโจทย์ก่อนก็คือนักเรียนเตรียมทหารวิ่งด้วยความเร็วคงที่v คงเท่ากับ3นะจากกองร้อยไปโรงเรียนมีระยะทาง300เมตรคือ S เท่ากับ300ที่โรงเรียนหยุดดื่มน้ำพัก10วิก็คือ T เท่ากับ10แล้ววิ่งต่อด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมก็คือวิ่งต่อด้วย V คงเท่ากับ3ถูกไหมเพราะว่าเท่าเดิมถ้าระยะทางทั้งหมดเนี่ยคือ540อันนี้คือ SR นะ540จงคำนวณหาเวลาทั้งหมดในหน่วยวิถาม TR เท่ากับเท่าไหร่
ทีนี้ข้อนี้มันมีหลายช่วงใช่ไหมดังนั้นพี่จะวาดรูปแบ่งสักหน่อยเพื่อให้เราง่ายขึ้นเริ่มต้น v คงเท่ากับ3เนาะวิ่งไปได้300เมตร300เมตรก็พักที่ตรงนี้พัก10วิโอเคไหมพัก10วิที่ตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อด้วย v คงที่นะเท่ากับ3เหมือนเดิมวิ่งต่อไปเรื่อยจนถึงตรงนี้อ่ะแล้วเขาบอกระยะทางทั้งหมดคือ540ตรงนี้เลยจนหยุดเนาะอยู่ที่ตรงนี้540เขาถามทีนี้ก็เหมือนเดิมพี่ก็อันเนี้ยมันคิดได้2วิธีคิดแบบคนฉลาดกับคนธรรมดาคิดเดี๋ยวพี่จะคิดแบบคนธรรมดาก่อนก็คือคิดแบบแบ่งช่วงคิดแบบคนธรรมดาอ่ะคิดไงช่วงแรกเป็น v คงที่ใช้สูตร s เท่ากับ v t ถูกไหมก็จะได้แทนไป300เท่ากับ v ก็คือ3 t t ก็เท่ากับ100วินั่นเองทีนี้ช่วงที่2วิ่งต่อด้วย v คงที่เหมือนเดิมก็จะได้s เท่ากับ vt เหมือนเดิมแต่ระยะทางตรงนี้คือระยะทางตรงนี้นะช่วงที่2อ่ะคือระยะตรงนี้ก็คือ540ลบ300นั่นเองก็จะเท่ากับ v คงที่นะเท่ากับ3 t คิดเลขมาแล้ว t เท่ากับ80วิทีนี้ก็จะได้ t อเนี่ย t รวมเนี่ยก็จะเท่ากับ100เนาะบวก80อย่าลืมบวกไอ้ที่พัก10วิด้วยนะพัก10วิตรงเนี้ยเอามาคิดด้วยเพราะถามทั้งหมดบวก10ด้วยก็จะเท่ากับ190วินั่นเองตอบช้อยข้อที่3นะคะต่อไปพี่จะคิดแบบคนฉลาดคิดก็คือมองเป็นเคลื่อนที่แบบรวดเดียวไปเลยเคลื่อนที่แบบรวดเดียวน้องที่ตอบมาเก่งมากนะเคลื่อนที่แบบรวดเดียวไปเลยก็คือเพราะเขาบอกว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ใช่มั้ยความเร็วคงที่ทั้งตอนเริ่มแล้วก็ตอนหลังคงที่โดยที่ความเร็วมันมีค่าเท่ากันทั้ง2ที่เลยเนาะดังนั้นพี่ก็จะคิดแบบรวดเดียวเลยก็จะได้พี่คิดแบบนี้ถ้าแบบมันเป็นสปีดเทสต์นะเข้าใจเปล่าเราต้องหาวิธีคิดที่เร็วแล้วก็เป๊ะที่สุดโอเคไหมพี่คิดแบบนี้เลย s เท่ากับ vt เหมือนเดิมแต่พี่เอา s ที่540เท่ากับ v ก็คือ3 tพี่ได้ t ของพี่เท่ากับ540หาร3เท่ากับ180วิทีนี้พี่ก็ได้ละ t ออกพี่ก็เท่ากับ180บวก10เท่ากับ190นั่นเองนี่แค่นี้จบไวกว่ากันนั่นเยอะโอเคไหมหาวิธีที่สั้นๆคิดนะโอเคเปล่าต่อไปโจทย์ข้อถัดไปเลยเนาะข้อนี้กราฟอีกแล้วเห็นไหมว่ากราฟออกบ่อยจริงกราฟออกบ่อยมากข้อนี้ข้อที่42มาอย่างแรกเขาถามไปดูถามเลยให้กราฟ VT มาถามระยะทางอ้าวเหมือนเดิมเลยถามระยะทางก็คือถามพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองโอเคไหมถามพื้นที่ใต้กราฟ S เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองพื้นที่ใต้กราฟเนาะที่วินาทีที่7ก็คือที่สุดตรงนี้เลยมาทีนี้ก่อนที่จะไปคิดอะเห็นตรงนี้เปล่านี่เนี่ย e ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องไปเสียเวลาคิดนะน้องก็คือเอาตรงเนี้ยเอาพูดว่าไงเอาตรงเนี้ยมาแทนตรงนี้ได้เลยนะคือเอามาแปะตรงเนี้ยให้มันเต็มอะเนี่ยเอามาแปะให้มันเต็มจะได้รูปใหม่ตรงนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยคิดง่ายๆโอเคเปล่านะดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟพี่ก็จะแบ่งเลยนะแบ่งเลยเนาะแบ่งเป็นพี่คิดอันนี้รูปที่หนึ่งอันนี้รูปที่หนึ่งเนาะอันนี้รูปที่สองอันนี้รูปที่สองแล้วก็ตรงนี้พี่ตัดแปะเลยนะใช้วิชาตัดแปะตรงนี้ตรงนี้คือรูปที่3โอเคไหมได้แบบนี้เนาะคิดเลย S เท่ากับ
พื้นที่ใต้กราฟเท่ากับรูปที่1อย่าลืมมันไม่ได้บวกกันเสมอเพราะว่าอีตรงเนี้ยรูปที่2ตรงเนี้ยมันอยู่ใต้แกนเวลาใช่มั้ยก็คือมันจะเป็นติดลบก็คือเอาไปลบกันเนาะลบกับนี่รูปที่1ลบกับรูปที่2แล้วก็บวกกับรูปที่3แบบนี้นะประมาณนี้ก็จะได้สามเหลี่ยมคือ1 2คูณหารคูณสูงสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวโอเคไหมพี่แทนค่าเลยนะก็เท่ากับ1 2คูณฐานก็คือ2คูณสูงก็คือ20ลบกับ1ส่วน2คูณฐานก็คือ1คูณสูงก็คือ10นั่นเองแล้วก็บวกกับกว้างก็คือ10ยาวก็คือ1 2 3 4แบบนี้นะคิดเลขได้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงนะคิดเลขได้เท่ากับ55เมตรตอบช้อยข้อที่1เลยจ้าโอเคถูกต้องปลายโจทย์ข้อถัดไปมีอีกไหมหมดแล้วทีนี้มีน้องคนไหนสงสัยข้อไหนบ้างหรือเปล่าถ้าสงสัยข้อไหนหรือว่าโจทย์มันอาจจะดูง่ายสงสัยแบบตอนที่พี่ยกตัวอย่างของกรณีใช่ไหมก็สงสัยข้อไหนก็ทักมาได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือคอมเมนต์มาได้เลยว่าเรื่องต่อไปอยากให้พี่สอนอะไรเนาะเข้าใจเปล่าเรื่องต่อไปอยากให้พี่สอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยหรือไม่ก็อินทักมาที่เพจเนาะว่าแบบเรื่องต่อไปขอให้พี่ซินสองเรื่องนี้วิชานี้อะไรงี้เนาะพี่สอนได้3วิชานั่นก็คือคณิตวิทย์แล้วก็อังกฤษเนาะ3วิชานี้ก็สำหรับวิทย์พี่ขอถ้าเกิดแบบอยากให้สอนชีวะเนี่ยพี่อาจต้องแบบใช้เวลานานนิดนึงในการรื้อฟื้นโอเคไหมแต่ก็สอนได้แล้วก็มีน้องคนไหนสงสัยโจทย์ข้อไหนหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยหมดแล้วเนี่ยอันนี้คือหมดแล้วไม่มีแล้วมีน้องคนไหนสงสัยโจทย์ข้อไหนถามมาได้เลยนะแล้วก็ใครอยากให้พี่สอนเรื่องถัดไปคือคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากให้พี่สอนเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมพี่ฝากสำหรับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้กราฟอันนี้สำคัญนะโอเคเปล่ากราฟอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าออกเห็นไหมว่าที่พี่เอาจดมาให้อ่ะคือกราฟเยอะมากเลยนะจดแต่ละปีคือกราฟแบบทุกปีมีกราฟอย่างน้อย1ข้อบางปีมีกราฟ2ข้อก็คือถามเป็นแบบว่ารูปแบบกราฟถัดไปจะเป็นยังไงหรือไม่ก็ถามสโลปก็มีถามพื้นที่ก็มีแบบนี้แบบบางปีออก2ข้อกราฟ2ข้ออะไรเงี้ยก็มีคือแบบอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆคือออกปีละข้อเน้นเลยนะว่ากราฟเนี่ยจำนะจ๊ะจำจ้าจำโอเคเปล่าเน้นนะกราฟจำเนาะแล้วก็อีกเน้นหนึ่งคือคีย์เวิร์ดอันนี้ก็พยายามจำให้ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนะคือนี่สูตรสุวัตต้องท่องให้ได้ต่ออันนี้สูตรนี้ต้องจำให้ได้นะต้องไปท่องมาโอเคเปล่าสูตรนี้ใช้บ่อยโอเคไหมน้องบางคนแบบท่องไม่ได้ครบทุกสูตรก็ไปฝึกท่องมาเนาะส่วนใหญ่ใช้แค่4สูตรนี้แหละใช้แค่4สูตรด้านบนสูตรที่5ไม่ค่อยได้ใช้นานๆทีจะเจอนะโอเคไหมสูตรเนี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายที่พี่อยากจะฝากนั่นก็คือขอขายของบ้างเนาะก็คือคอร์สออนไลน์สำหรับใน10ไปสู่ใน100นะคะก็คือคอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนใน10หรือว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นใน10แล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่ว่าสอบได้หรือน้องคนไหนที่แบบว่าหรือว่าน้องทั่วไปก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นคอร์สสำหรับปูพื้นฐานอะปูพื้นฐาน5วิชาเลยอะแล้วก็มีข้อสอบก็คือน้องที่แบบว่าม.3อย่างเงี้ย
ก็เหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันปูพื้นฐาน5วิชาเลยก็คือสามารถเอาไว้ใช้แบบเตรียมสอบของเตรียมทหารได้เหมือนกันนะเพราะว่าโจทย์มันก็พอๆกันเลยนะคะยังไงขอฝากอันนี้ไว้ด้วยโอเคไหมแล้วก็สำหรับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละถ้าเกิดว่ามีน้องคนไหนสงสัยถามอะไรหรือว่าอยากให้พี่สอนเรื่องอะไรเรื่องต่อไปก็บอกมาได้เลยนะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปนั่งอ่านเนาะโอเคไหมอย่าลืมพี่ฝากคอร์สนี้ด้วยนะจ๊ะฝากจ้าคอร์สนี้ก็คอร์สเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันมีพี่ที่ว่าตอนแรกเขาก็สอบเดินทางไม่ติดแล้วก็ไปสอบใน10ติดแล้วทีนี้เขาก็ไปสอบที่ว่าจะไปเป็นใน100จากใน10อะตอนที่ยังเป็นนักเรียนติดเหมือนกันมีพี่เขามาเทรนให้แบบจริงๆแหละมีมาพูดคุยให้ในกลุ่ม Facebook แล้วก็มาสอนออกกำลังกายมาให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยนะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นโค้ชให้น้องๆอะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือดีมากนะโอเคไหมถ้างั้นก็สำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ไม่ต้องกลัวน้องสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่สตรีมไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวพี่โพสต์สตรีมไลฟ์ไว้ให้สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไหนก็สามารถถามมาที่เพจได้เลยนะคะสำหรับอันนี้ก็อย่าลืมเรื่องต่อไปอยากให้พี่ซินติวเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้างั้นสำหรับวันนี้พี่จะไม่บอกฝันดีเหมือนเดิมพี่อยากให้น้องกลับไปอ่านหนังสือนะคะก็จบอันนี้น้องไปหาโจทย์เพิ่มเองนะถ้าเกิดแบบน้องทำโจทย์เรื่องนี้เรียนปุ๊บไปทำโจทย์เพิ่มมันก็จะดีมากถ้าเกิดว่าพอทำโจทย์เพิ่มแล้วว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจแบบพี่แบบงงจริงโจทย์ข้อนี้ผมทำไม่ได้ก็ไปถามในเพจได้เลยนะแบบถ่ายรูปโจทย์ไปถามในเพจได้เลยเดี๋ยวพี่เข้าไปตอบให้โอเคไหมเดี๋ยวพี่ทำเฉลยให้เนาะไปถามในเพจได้เลยแบบสำหรับโจทย์เรื่องไหนก็ได้นะโอเคไหมแล้วก็วันนี้จะจบเป็นเท่านี้เนาะก็ถ้าคงไม่มีใครตอนนี้มันก็จะ4 ทุ่มละนะก็ไปอ่านหนังสือตั้งใจเนาะเพราะว่าเหลือเวลาอีกกี่วันอะ40 วันถึงไหมที่ว่าจะสอบประมาณนั้นมั้งเนาะประมาณ40 วันเนาะจะสอบละตั้งใจอ่านหนังสือทำข้อสอบอะไรก็แบบฝึกจับเวลาเนาะเพราะมันเป็นสปีดเทสยังไงก็บ๊ายบายนะจ๊ะแต่ไม่ฝันดีนะบ๊ายบายอย่างเดียวไปตั้งใจหนังสือเนาะพี่ๆเป็นกำลังใจให้อยากให้น้องสอบติดกันทุกคนเลยโอเคถ้างั้นยังไงพี่ก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีไปแล้วคอมเมนต์มาได้เลยอยากพี่สอนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรคอมเมนต์มานะบ๊ายบายน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะ